ลนิกรกิมหมวนตอนจอมตะกระนันทายืนยิ้มแป้นอยู่ที่บันไดตึกโบกมือให้เพื่อนสาวทั้งสองซึ่งกำลังนั่งรถเก๋งคันใหญ่คลานออกไปจากบ้านพัชราพรต่างฝ่ายต่างโบกมือให้กันจนกระทั่งเก๋งสีเขียวแก่คันนั้นผ่านประตูใหญ่นอกถนนแล้วใบหน้าที่ยิ้มแย้มของนันทาก็เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงทันทีอารมณ์ของหล่อนซึ่งพยายามสะกดอกสะกดใจไว้เกือบชั่วโมงเดือดพล่านแม่เสือผุนผันเข้ามาในห้องโถงหยุดยืนเท้าสะเอวมองดูเจ้าแห้วซึ่งนั่งพับเพียบตีหน้าปูเลี่ยนปูเลี่ยนอยู่ข้างประตูห้องสมุดแกรู้ไหมว่าฉันขายหน้าเพื่อนฉันจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีนันทาเอตโลลั่นบ้านทำให้ด็อกเตอร์ดิเลกซึ่งกำลังจะเข้ามาในห้องโถงรีบหลบหน้าออกไปมีอย่างที่ไหนเพื่อนมาทั้งทีแกเสือกเอาน้ำเย็นแช่น้ำแข็งออกไปรับรองเพื่อนฉันเจ้าแห้วถอนหายใจเฮือกใหญ่แสดงสีหน้าเต็มไปด้วยความกัดกุ้มอัลลับประธานผมน่ะเป็นนั่งหน้าไฟลงจงผมเก่าเจ๋งคนเดียวรับประธานนึกแล้วว่าคุณนันทาต้องด่าผมนันทาทำตาเขียวก็จะไม่ให้ฉันด่าแกอย่างไรแกทำเหมือนกับว่าแกเพิ่งมาจากป่าไม่เคยอยู่บ้านตึกใหญ่บันไดสูงมีอย่างที่ไหนเอาน้ำเย็นในตู้เย็นออกไปให้เพื่อนของฉันแล้วเขาไม่นินทาฉันแย่หรือเจ้าแห้วค่อยๆลุกขึ้นยืนยกมือไหว้นันทาด้วยความเคารพเกรงกลัวรับประทานเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณนันทากรุณามาที่ตู้เย็นประเดี๋ยวรับประทานผมอยากจะลากเลือดตายวันละหลายร้อยหนเอาอะไรแช่เอาไว้เผอแป๊บเดียวเกี้ยงแล้วรับประทานเจ้านายก็เล่นงานผมคนเดียวเจ้าแห้วพานันทาเดินมาที่ตู้เย็นใหญ่เปิดฝาตู้เย็นออกแล้วพูดกับนันทารับประทานดูสิครับโคคาโคล่าน้ำผลส้มมีแต่ขวดเปล่าๆทั้งนั้นนันทาลืมตาโพลงตายฉันตายแน่นี่ผีเปรตที่ไหนนะนี่มันมาลักกินขโมยกินจนหมดเมื่อเช้านี้ฉันเปิดดูมีลิ้นจี่หลายกระป๋องไส้กรอกขนุนน้ำส้มและโคคาโคล่าเต็มตู้โอ้ยตะกะตะการกันเส้นดีเชียวแกบอกฉันอยู่นี่ไอ้แห้วใครเป็นคนกินของในตู้เย็นนี่เจ้าแห้วถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งรับประทานอย่าให้ผมพูดเลยครับรับประทานผมมีปากก็เหมือนมีทวารหนักรับประทานหยิกเล็บก็เจ็บเนื้ออย่าพูดเสียดีกว่าทันใดนั้นนิกรก็เดินลงส้นลงมาจากบันไดชั้นบนของตัวตึกนายจอมทะเลนนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวเท่านั้นเสื้อชั้นในก็ไม่ใส่และเห็นขนลักแร้พะเยอะพะยาบเมื่อถูกลมพัดนิกรครางเพลงยี่เกเบาๆแต่แล้วก็หยุดชะงักมองดูหน้าพี่สาวของเขาอย่างตื่นๆมีอะไรเกิดขึ้นหรือพี่นั้นทำไมหน้าตาเป็นตูดไก่ไปล่ะนันทาแผ่เสียงลั่นอย่าเสือกนะประเดี๋ยวแม่ยิ่งกำลังหัวเสียอยู่นิกรถอยหลังออกห่างระยะฝ่ามือของนันทาแล้วหันมาพยักหน้ากับเจ้าแห้วอะไรกันไหวแห้วหน้าร้อนแท้ๆทำไมพี่นันของข้าถึงได้ตกน้ำมันเจ้าแห้วกั้นหัวเราะแทบแย่รับประทานเรื่องมันมีครับถึงได้มีเรื่องนิกรจุปากแหมคำคมซะด้วยนะนี่ก็โดนถีบหรอกแล้วเขาก็หันมายิ้มกับนันทาไอ้แห้วมันทำอะไรให้พี่นันโมโหโกธาหรือพี่นันทาชี้มือไปที่ตู้เย็นนี่แกเห็นไหมก่อนของตู้เย็นแช่ไว้ทั้งมากมายไก่กองไม่รู้ว่าไอ้หมาตัวไหนเอาไปกินเรียบหมดแม้น้ำส้มสักขวดเดียวก็ไม่เหลือเพื่อนพี่มาหาไม่มีอะไรรับรองเขาเจ้าแห้วต้องเอาน้ำแช่เย็นรับแขกมันน่าเจ็บใจไหมล่ะนิกรขมวดคิ้วย่นมองเข้าไปในตู้เย็นชอบก่อนเจ้าแห้วพูดเสริมขึ้นรับประทานคุณนิกรนั่นแหละครับรับประทานหมดผมเห็นเปิดตู้เย็นทั้งวันนันทาลืมตาโพลงแกนี่เองโธ่ทำไมถึงตะกะตะการอย่างยิ่งนะเครื่องดื่มแช่เอาไว้ก็เพื่อจะได้รับรองเขาฉันน่ะไม่หวงกินหรอกถ้าหาว่าแกจะกินพอหอมปากหอมคอนี่กินซะหมดตู้สมมติว่ามีแขกสำคัญสำคัญมาจะทำยังไงนายจอมทะเลนทำหน้าชอบกลก็ให้แห้ววิ่งออกไปซื้อโอเลี้ยงมารับรองเขานะสิพี่นันอย่าบ่นจู้จี้เลยนะขอมันกินกันได้หมู่นี่อากาศมันร้อน
ฉันเห็นตู้เย็นก็อดเปิดไม่ได้นันทามองดูน้องชายของหล่อนอย่างเคืองๆกินก็เหลือไว้บ้างสิยะอะไรมีเท่าไหร่กินหมดคนอื่นไม่เห็นเขากินจุบจิบเหมือนอย่างแกใครเขาซื้อหาอะไรมาแช่ไว้แกก็กินหมดคุณนวลกับคุณพาน่ะเขาอิดหนาละอาใจแกเต็มทนแล้วรู้ไหมเมื่อวานคุณพาซื้อเค้กไว้หนึ่งกล่องเผลอแป๊บเดียวไม่รู้ว่าหมาตัวไหนเอาไปกินหมดนิกรหัวเราะหมาตัวนี้เองพี่นันแล้วนิกรก็ผิวปากเพลงชาติเดินยิ้มกลิ่มออกไปนั่งตากลมเล่นทางหลังตึกนันทามองดูน้องชายจอมทะเลนของหล่อนอย่างเดือดพล่านยกมือเกาศีรษะแกรกแกรกฉันจะทำยังไงดีนะตาแห้วถึงจะให้เจ้ากรเลิกตะกาตะกามได้เจ้าแห้วอมยิ้มรับประทานไม่ยากหรอกครับรับประทานเอาสลอดใส่ไว้ในขนมแกล้งทำเป็นวางขนมทิ้งไว้รับประทานคุณนิกรฉะเข้าไปทีหลังก็เข็ดเห็นอะไรเข้าก็คงไม่กล้ารับประทานนันทานิ่งอึ้งไปสักครู่แล้วหล่อนก็หัวเราะเบาๆเออจริงใช่นะแห้วเห็นจะต้องลองอย่างที่แกว่าแต่ว่าสลอดน่ะมันเป็นยังไงล่ะหาซื้อได้ที่ไหนเจ้าแห้วอดหัวเราะไม่ได้รับประทานท่มเทไปครับร้านเครื่องยาจีนที่ไหนก็มีรับประทานซื้อมาสักบาทเดียวเท่านั้นเอาใส่ไปในขนมหรืออาหารเพียงนิดเดียวรับประทานคุณนิกรล่อเข้าไปโกรกเลยเชียวครับพอๆกับเป็นอหิวานันทาหายโมโหแล้วใบหน้าของหล่อนสดชื่นขึ้นเออเข้าทีต้องแกล้งเจ้ากรให้เข็ดต่อไปซื้อขนมข้าวต้มมาทิ้งไว้จะได้ไม่กล้ากินหล่อนล้วงมือลงไปในอกเสื้อหยิบธนบัตรปึกหนึ่งออกมาแล้วส่งธนบัตร20บาทให้เจ้าแห้วหนึ่งฉบับตาแห้วแกไปหาซื้อเค้กที่บางรักมาให้สักกล่องเถอะสัก10อันก็พอแล้วก็ซื้อสลอดมาให้ฉัน1บาทเอารถเฟียสคันเล็กของน้องไพขับไปแล้วกันอย่าบอกใครนะถ้าใครถามบอกเขาก็แล้วกันว่าฉันใช้แกไปธุระเจ้าแห้วยิ้มกลิ่มรับประทานเค้กอันละ75สตางค์รับประทาน10อันก็7บาท50คงเหลือ12บาท50เออให้แกนั่นน่ะสิครับรับประทานพูดกันให้รู้เรื่องเสียก่อนรับประทานซื้อสลอดเสียอีก50สตางค์รับประทานผมคงได้กำไร12บาทท้วนพูดจบเจ้าแห้วก็พาตัวเดินออกไปจากห้องโถงในชั่วโมงเดียวกันนั้นเองขณะที่นันทานั่งดูแบบเสื้ออยู่บนโซฟาในห้องโถงเจ้าแห้วก็พาตัวเดินเข้ามาในห้องมือขวาของเขาถือเค้กกล่องหนึ่งซึ่งเป็นกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมสีขาวนันทาเงยหน้าขึ้นมองดูเจ้าแห้วแล้วโบกไม้โบกมือไม่ให้เจ้าแห้วพูดเสียงดังเพราะพลกับกิมหนวนนั่งพักผ่อนอยู่ในห้องสมุดเจ้าแห้วเดินอมยิ้มเข้ามาซุดตัวลงนั่งพับเพียบเรียบร้อยเบื้องหน้าเมียรักของนายพัชราพรส่งกล่องเค้กและห่อกระดาษเล็กๆอีกหนึ่งห่อให้นันทาอย่างนอบน้อมหล่อนทำหน้าตื่นๆมองซ้ายมองขวาเสียก่อนจึงกระซิบถามเจ้าแห้วด้วยเสียงแผ่วเบาในห่อเล็กนี่สลอดใช่ไหมเจ้าแห้วกระซิบตอบเช่นเดียวกันใช่แล้วข้อรับนันทายิ้มน้อยยิ้มใหญ่นึกดีใจที่จะได้แก้แค้นน้องชายจอมตะกะของหล่อนให้สาสมทีหลังนิกรจะได้ไม่กล้ากินขนมของหล่อนและใครๆที่วางทิ้งเอาไว้วิธีใช้ทำยังไงแกช่วยบอกฉันหน่อยสิเจ้าแห้วว่ารับประทานเอาสลอดใส่ลงไปในเค้กอันละนิดหน่อยขอรับรับประทานคุณนิกรรับประทานเข้าไปภายในเวลาครึ่งชั่วโมงเป็นได้เรื่องนันทายกมือปิดปากหัวเราะชอบใจได้ผลแน่นะเจ้าแห้วโอ้ยรับประทานโกรกเลยครับรับประทานพอๆกับเป็นอหิวาทีเดียวนันทากั้นหัวเราะแทบแย่ดีแล้วขอบใจมากแห้วแกไปได้ฉันจะจัดการกับขนมเหล่านี้เองแกอย่าปิปากพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังเป็นอันขาดชินะเจ้าแห้วหัวเราะลุกขึ้นเดินอมยิ้มออกไปหลังตึกนันทาคว้ากล่องเค้กและห่อสลอดลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งทางขวามือซึ่งเป็นห้องสำราญของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดในเวลาเดียวกันนี้เองนิกรก็เดินทอดน่องเรื่อยๆเข้ามาในห้องโถงเขาหยุดยืนหันลีหันขวางอยู่สักครู่ก็เดินมาที่ตู้เย็นใบใหญ่เอื้อมมือเปิดตู้เย็นออกว้าไม่มีอะไรกินเว้ยมีแต่น้ำแช่เย็นบ้านออกใหญ่โตไม่เห็นซื้ออะไรใส่ตู้เย็นสิบ้าง
เฮงซวยเหลือเกินกระดิ่งทองเดินมาที่ห้องสมุดเอื้อมมือผลักบังตาประตูห้องออกและเห็นเสียงหวนกับพลกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บนโต๊ะยาวกลางห้องอย่างเงียบๆเฮ้ยห้องนี้มีอะไรกินบ้างวะสองสหายเงยหน้ามองดูนายจอมทะเลนเสียงหวนยกเท้าขวาให้นิกรแล้วพูดยิ้มๆฮ่านี่ไงล่ะกินไหมนิกรสะดุ้งโหยงเก็บไว้ต้มให้เตี่ยแกกินก็แล้วกันแหมถามดีๆให้อวัยวะเบื้องต่ำไพร่สถุนซื้อหนังสือสมบัติผู้ดีของเจ้าพญาพระเสด็จมาอ่านใช่บ้างสิพูดจบนิกรก็ปล่อยบังตาประตูห้องดังปังแล้วเดินออกไปทางหน้าตึกพอดีเห็นเจ๊กขายเย็นตาโฟหาบเข้ามาในบ้านนิกรร้องตะโกนเรียกเสียงลั่นเขากินเย็นตาโฟเจ้านี้บ่อยๆจนกระทั่งคุ้นเคยกับเจ๊กขายเย็นตาโฟเย็นตาโฟผักบุ้งสดถูกหามตรงเข้ามาที่ตึกใหญ่จีนหนุ่มส่งเสียงร้องตามแบบพ่อค้าหาบเร่ทั้งหลายอ่าเย็นตาโฟไม่ต้องร้องเว้ยนิกรตวาดแวดถึงบ้านแล้วยังจะร้องอีกจีนหนุ่มหัวเราะวางหาบลงข้างบันไดหินอ่อนฮ่าร้องแล้วบ้างอึ่งไล่ยิงก็เกียมตัวเรียกว่าเอาท่าหลายนายพิเศษเว้ย3บาทเลือดหมูไม่เอาเอาปลาหมึกกับลูกชิ้นแล้วก็แมงกะพรุนมากๆเต้าหู้ 2-3 ชิ้นพอเช็คเย็นตาโฟรีบทำเย็นตาโฟให้นิกรทันทีพลางฮัมเพลงจีนเบาๆนิกรลงมายืนข้างหาบกืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งด้วยความอยากกินสักครู่เช็คก็ส่งชามและตะเกียบให้นิกรหยิบขวดน้ำปลาเทใส่ลงไปหยิบขวดน้ำส้มใส่ลงไปอีกเกือบครึ่งขวดตักพริกสดที่ตำไว้เกือบละเอียดใส่ลงไปในชาม4ช้อนจีนหนุ่มทำหน้าชอบกลว้าลื้อแหลกอย่างนี้ไม่ต้องใช้ยาถ่ายแล้วทะนึ่งน่ะนิกรพูดเสียงยานคางไม่ใช่เรื่องของลื้อหรอกเฉยเถอะมีหน้าที่ขายก็ขายไปเดี๋ยวก็เตะเขาให้เท่านั้นแล้วนิกรก็เดินมานั่งบนขั้นบันไดเริ่มทำธุระกับเย็นตาโฟจีนหนุ่มแหกปากร้องขึ้นอีกด้วยเสียงแหลมเล็กอ้าเย็นตาโฟร้องอีกแล้วนิกรตวาดลั่นออกไปพ้นบ้านซะก่อนค่อยร้องเว้ยทำเตรียมไว้ให้ข้าอีก2ชามเอาอย่างนี้แหละเจ็กเย็นตาโฟทำตาปริบๆนายจอมทะเลนจุปากอืมลื้อกับอ้วนนี่ถ้ามันจะไม่ถูกกันฉะนั้นละโว้ยว่าสั่งยังไงลื้อก็ทำตามคำสั่งอ้วกกันแล้วกันนี่นาหรือว่าไม่ขายก็ว่ามาขายนาแย่ไม่ขายทางไลน์ไม่ขายแย่ไม่มีเงินเสียค่าตังค์เล่าจริงสิเย็นตาโฟของมึงถึงได้แพงนัก3บาทครึ่งชามเท่านั้นนี่ไอ้ตีอ้วกได้ข่าวว่าปีหน้าค่าธรรมเนียมต่างด้าวรัฐบาลจะเก็บเพิ่มอีกเป็นปีละ10,000บาทเจ้าตีหัวเราะงอหายว่าอย่างกลัวเนี่ยเก็บว่าปีละ10,000บาทอ้วกก็ต้องขายยิงตาโฟชามละ10บาทเป็นอย่างน้อย10บาทแย่ใส่เต้าหู้อังเลียวผักบุ้งต้องเลียวนิกรหัวเราะใครจะไปกินของพ่อมึงวะพ่อหรือไม่กินพ่อของอื่นเขากินไม่กินแย่ไปกินที่หลายคงไทยแย่ไม่ชอบค้าขายอย่างพวกว่าชอบทางลากชูกังพวกว่าไม่กวนอพูดพลางเจ้าตีก็ทำเย็นตาโฟพลางเย็นตาโฟชามแรกผ่านไปแล้วจีนหนุ่มส่งชามที่สองมาให้และเริ่มต้นทำชามที่สามสำรองไว้นิกรลุกขึ้นเดินมาเติมน้ำส้มน้ำปลาและพริกอีกแล้วนั่งลงโจ้เย็นตาโฟอย่างอร่อยคราวนี้นิกรเริ่มรู้สึกว่าเขาอิ่มแล้วเฮ้ยตีว่ากินสองชามเท่านั้นหรอวะชามนั้นไม่เอาจีนหนุ่มลืมตาโพลงว่าเลือกพูดยังไงเว้ยสั่งเรื่องไม่เอาล่ะเหรอส่งติงนี่เอ้าเดี๋ยวจะถีบเขาให้หรอกเอาทำมาแล้วก็เอาไหนๆเสียเงินแล้วข้าต้องพยายามกินให้หมดเจ้าตีหัวเราะพูดพึมพำเบาๆตะกะแกหายเลยคงเลียวแหลกตั้ง3ชามมึงว่าอะไรนายตีเปล่าน้อว่าหรือมีเซ็กตังถ้ากินชามละ3บาทคงอึ่งอีกินชามละ2ซูหลึงเท่านั้นเอ้าก็อ้วเป็นเศรษฐีนี่ว่าพูดพลางเอื้อมมือรับเย็นตาโฟชามที่3แล้วมานะกัดฟันกินมันเข้าไปอย่างละเลียดเพราะมันล้นขึ้นมาจนเกือบจะถึงคอหอยแล้ว
นันทาเดินออกมาทางหน้าตึกพอแลเห็นนิกรหล่อนหยุดชะงักทำท่าจะถอยกลับแต่นิกรหันมาเห็นเข้าก่อนอ๋อกินสิพี่นันเจ้านี้มันทำอร่อยนะฉันกินแทบทุกวันนันทาสั่นศีรษะไม่เอาละพี่อิ่มแล้วอากาศร้อนอย่างนี้พี่กินเย็นตาโฟสอดท้องกินนะเอ๊ะบอกว่าไม่กินงั้นขอตังค์ให้แจ็ค9 บาทสิพี่ฉันล่อเข้าไป3 ชามแล้วนันทาค้อนน้องชายจอมทะเลนของหล่อนล้วงมือลงไปในอกเสื้อหยิบธนบัตรออกมาปึกหนึ่งแล้วส่งธนบัตรราคา10 บาท1 ฉบับให้นายการวงแกมันเอาเปรียบนักขอเล็กขอน้อยเลื่อยเชียวบ่นหาหอกอะไรนะก็พี่นันอยากเกิดมาเป็นพี่ฉันทำไมล่ะเราเป็นพี่เขาเราก็ต้องเสียสละให้น้องเงิน10 บาทบ่นอย่างงอนบ่นอย่างนี้เดี๋ยวไม่เอาเลยอ๋อดีสิยะไม่เอาก็เอาคืนมานิกรหัวเราะเสียใจขอรับนันทาเอื้อมมือเขกบาลนิกรค่อนข้างแรงแล้วหล่อนก็หมุนตัวกลับเดินเข้าไปในห้องโถงนิกรแข็งใจกินเข้าไปอีก 2-3 คำก็ส่งชามและเงินให้เจ๊กเอาเอาไปเว้ยล้นคอหอยกินไม่ลงแล้วถ้าจะกินอีกก็ต้องเอาไม้กวาดกระทุ้งคอซะก่อนทอนมา1 บาทเว้ยเจ้าตีควักกระเป๋ากางเกงขาสั้นหยิบเงินออกมาทอนให้นิกรต่อจากนั้นก็ยกหาบใส่บ่าร้องขายเย็นตาโฟเดินออกไปจากบ้านพัชราพรนิกรนั่งซึมกระทือทำคอขย้อนเหมือนกับจะอ้วกเพราะความอิ่มสักครู่หนึ่งเขาก็ลุกขึ้นยืนเดินตุปัดตุเป๋เข้าไปในห้องโถงและเห็นเจ้าแห้วกำลังกรอกน้ำเย็นเข้าขวดเพื่อบรรจุไว้ในตู้เย็นความจริงเจ้าแห้วแกล้งทำงานอย่างนั้นเองนันทาใช้ให้เขาคอยสังเกตการและให้คอยรายงานหล่อนถ้าหากว่านิกรกินขนมเค้กใส่สลอดเข้าไปกล่องเค้กวางอยู่บนโต๊ะเล็กๆข้างโซฟานายจอมทะเลนเดินมานั่งบนโซฟาตัวนั้นเจ้าแห้วค่อยๆชำเลืองตามองดูพลางนึกในใจว่าประเดี๋ยวนิกรคงกินเค้กในกล่องนั้นไม่ต่ำกว่า 3-4 อันนิกรนิ่งเฉยอยู่สักครู่ก็หันมาเห็นกล่องเค้กเข้านายจอมทะเลนรีบหยิบกล่องกระดาษสีขาวขึ้นมาเปิดออกแหมว้อยนิกรคลางเห็นไม้งามเมื่อขวานบินเสร็จแล้วขืนแดกเข้าไปน่ากลัวจุกไตห่าแล้วนิกรก็ลุกขึ้นเดินออกไปทางหลังตึกเจ้าแห้วยกมือเกาศีรษะพลางจุปากด้วยความเสียดายแต่แล้วก็คิดว่าประเดี๋ยวนายการุณวงศ์ก็คงจะย้อนกลับมากินเค้กของนันทาจนได้เสียงฝีเท้าดังขึ้นที่บันไดชั้นบนเจ้าคุณปัจจนึกเดินนำหน้าพาเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดเดินลงบันไดมาท่านทั้ง3กำลังปรึกษาหารือกันในเรื่องรัฐบาลลดค่าของเงินปอนซึ่งจะช่วยให้ราคาเครื่องอุปโภคบริโภคในท้องตลาดมีราคาย่อมยาวลงทำให้ประชาชนที่ยากจนคลายความเดือดร้อนลงบ้างท่านผู้ใหญ่ทั้ง3ท่านเดินมานั่งบนโซฟาตัวเดียวกันคุณหญิงวาดและเห็นเจ้าแห้วกำลังเช็ดถูด้านในตู้เย็นท่านก็ยิ้มออกมาได้โอ้วันนี้ฝนจะตกหาใหญ่ไอ้แห้วทำงานขยันขันแข็งผิดปกติเจ้าแห้วยิ้มอายๆแต่ไม่กล้าพูดว่ากะไรเจ้าคุณปัจจนึกซึ่งนั่งริมซ้ายสุดเหลือบแลเห็นกล่องเค้กผสมสลอดของนันทาเข้าท่านก็หยิบขึ้นมาดูเอ๊ะใครลืมเค้กไว้ที่นี่ประเดี๋ยวไอ้กอนเห็นเข้าก็หวดเรียบเท่านั้นเองคุณหญิงวาดเอื้อมมือรับกล่องเค้กมาดูอ๋อกวนสุนเฮียงแบกะลี่ท่านอ่านอักษรหน้ากล่องเบาๆแล้วดึงเชือกห่อกล่องออกหยิบเค้กชิ้นหนึ่งออกมาถือนึกอยากกินมาหลายวันแล้วของใครก็ช่างเถอะรอสิอันหนึ่งเจ้าแห้วเย็นว่าไปหมดทั้งตัวเขาร้องอุทานเสียงลั่นเมื่อคุณหญิงจะกินเค้กอันนั้นโอ้โหคุณหญิงวาดขมวดคิ้วย่นอะไรของมึงไอ้แห้วเจ้าแห้วกืนน้ำลายเอื้อกเกรงว่าถ้าคุณหญิงกินมันเข้าไปท่านจะแย่ทีเดียวเพราะท่านชราภาพแล้วเลี้ยวแรงไม่ค่อยมีรับประทานโอ้ยอย่ารับประทานเลยครับคุณหญิงว่าทำตาโตเท่าไข่ห่านทำไมวะทำไมข้าจะกินไม่ได้เจ้าแห้วหายใจไม่ทั่วท้องเลยรับประทานของคุณนั้นรับประทานเห็นบอกผมว่าจะเอาไว้ใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าเจ้าคุณประสิทธิ์ยกข้อศอกสะกิดคุณหญิงของท่านเฮ้ออย่ากินเลยคุณหญิงประเดี๋ยวจะเป็นเปรต
อุ้ยเจ้าคุณน่ะสิเปรตให้มันรู้ไปทีเถอะน่ะว่ากินขอนพระตายไปจะต้องเป็นเปรตไอ้แห่วมันเสือกสอดรู้สอดเห็นไม่เข้าเรื่องมีอย่างที่ไหนเอาแค่ใส่บาตรกว่าจะถึงวัดมันก็แบนหมดแม่นั่นก็ซื้อกินน่ะสิคุณหญิงวาดยกเค้กขึ้นใส่ปากเคี้ยวก้วมๆอย่างอร่อยเจ้าแห้วคืนน้ำลายเอื้อกทำท่าเหมือนกับจะเป็นลมคุณหญิงหยิบเค้กในกล่องส่งให้เจ้าคุณปัจจนึกอันหนึ่งโอ้ทานสิครับเจ้าคุณแก่ร้อนไหนก็หายนะเจ้าคุณปัจจนึกอ้าปากบอฮะเค้กน่ะหรือครับกินแก่ร้อนไหนก็หายน้ำคุณหญิงวาดหัวเราะทานเค้กสิก่อนแล้วก็ทานน้ำแข็งหยดยาอุทัยตามเข้าไปเอาสิครับกินพังคุยกันไปพังขอบคุณครับคุณหญิงผมอิ่มแล้วน่าอันเดียวน่าจะคุณทานสิครับของเขาอร่อยดีนะเอาก็เอาแล้วท่านก็เอื้อมมือรับเค้กจากคุณหญิงวาดยกขึ้นใส่ปากกัดเจ้าแห้วคือน้ำลายอีกครั้งหนึ่งใบหน้าซีดเผือดสายตาที่มองคุณหญิงวาดกับเจ้าคุณปัจจนึกเต็มไปด้วยความเป็นห่วงคุณหญิงวาดหยิบเค้กในกล่องอันหนึ่งส่งให้เจ้าคุณประสิทธิ์โอ้ลองกะหรี่ปั๊บสักอันที่กล้าเจ้าคุณเจ้าแห้วถอนหายใจโล่งอกเมื่อแลเห็นเจ้าคุณประสิทธิ์สั่นศีรษะปฏิเสธช่างเถอะคุณหญิงฉันขี้เกียจเป็นเปรตอุ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ถ้ายังนั่งแกเก็บเค้กนี่ไว้ใส่บาตรจริงๆบายบายดิฉันฉันให้แห้วไปซื้อมาให้ก็ได้เจ้าคุณประสิทธิ์หัวเราะหึหึกินกินเถอะคุณหญิงฉันไม่หิวหรอกแล้วก็ไม่ชอบกินจุบจิบอ๋ออย่างงั้นดิฉันห่อซะเองแล้วท่านก็ยกกะหรี่ปั๊บใส่ปากกัดเจ้าแห้วถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งในเวลาเดียวกันนั้นเองพลพัชราพรกับเสียงหวนก็พากันเดินออกมาจากห้องสมุดสองสหายเข้ามานั่งร่วมวงสนทนากับท่านผู้ใหญ่คุณหญิงวาดหยิบเค้กอันหนึ่งส่งให้เสียงหวนอ้าวพ่อหวนอาเสียยิ้มแป้นฮ่าแหมได้จังหวะดีจริงครับกำลังนึกอยากข้าขนมทีเดียวแล้วกิมหวนก็ยกมือไหว้คุณหญิงวาดเอื้อมือรับเค้กจากท่านใส่ปากเคี้ยวหน้าตาเฉยโหชิบหายแน่เจ้าแห้วเผลอตัวพูดออกมาทุกคนหันมามองดูเจ้าแห้วเป็นตาเดียวอะไรวะไอ้แห้วเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามรับประทานไฟฟ้าตู้เย็นมันดูดกระผมข้อรับเสื่อสาจริงเชื่อไอ้นี่เจ้าคุณปัจจนึกดุคุณหญิงวาดส่งเค้กให้ลูกชายของท่านอันหนึ่งเอ้าลองดูสักอันสิลูกนายพัชราพรสันธิษะอ๋อขอบคุณครับคุณแม่ผมทานแซนด์วิชกับน้ำชาเมื่อตอน11โมงนี้เองยังอิ่มอยู่ครับเจ้าแห้วถอนหายใจโล่งอกที่พลกับเจ้าคุณประสิทธิ์รอดพ้นจากอันตรายได้แต่อย่างไรก็ตามเจ้าคุณปัจจนึกกับคุณหญิงวาดและเสียงหวนกำลังจะรับเคราะห์กรรมอันแสนหนักในไม่ช้านี้เวลาผ่านพ้นไปตามลำดับคุณหญิงวาดล่อเค้กเข้าไปคนเดียวถึง3อันยิ่งกินยิ่งอร่อยท่านผู้ใหญ่กับสองสหายนั่งสนทนากันถึงเรื่องรัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีที่ดินในอัตราแพงสำหรับผู้ที่มีที่ดินมากเจ้าคุณประสิทธิ์ซึ่งเป็นราชาที่ดินบ่นพึมพำแต่แล้วท่านก็พูดว่าถ้ารัฐบาลเก็บภาษีที่ดินแพงท่านก็จะไล่เบี้ยเอากับคนที่เช่าที่ดินของท่านคือขึ้นราคาค่าเช่าที่ดินขึ้นอีกณบัดนี้สลอดที่ผสมไว้ในเค้กเริ่มสำแดงฤทธิ์เดชของมันแล้วคุณหญิงวาดรู้สึกปวดท้องตังหิดตังหิดท่านยกมือกดท้องแล้วพูดไปเปยขึ้นเอ๊ะเป็นอะไรวะปวดท้องเจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นนั่นนะสิครับผมก็ชักปวดนิดๆเหมือนกันดิฉันไม่เห็นด้วยหรอกค่ะที่เจ้าคุณจะขึ้นค่าเช่าที่ดินจากคนที่เช่าที่เราอยู่เราควรจะต้องเห็นอกคนจนบ้างเจ้าคุณประสิทธิ์สันศีรษะถ้าเรามัวแต่เห็นอกคนจนก็แย่เท่านั้นแหละคุณหญิงคุณหญิงว่าสะดุ้งเฮือกสุดตัวนั่งทรงตัวตรงเขม่าวท้องเพราะรู้สึกว่าข้าศึกกำลังจะโจมตีท่านในวินาทีนี้โอ้ยดิฉันแล้วท่านก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่พลมองดูท่านด้วยความประหลาดใจยิ่งคุ
ุณแม่เป็นอะไรไปครับหน้าซีดเชียวหรือเป็นลมคุณหญิงวาดฝืนยิ้มอย่างแห้งแล้งท่านค่อยๆพยุงกายลุกขึ้นยืนข้าศึกจำนวนหนึ่งบุกทลายประตูหลังบ้านออกมาแล้วคุณหญิงขนลุกสู้แล้วท่านก็กระโดดตัวลอยเพ่นแผววิ่งโคมครามขึ้นบันไดชั้นบนของตัวตึกเสียงลูกสูบสะบัดพอดแพทดังกึกก้องห้องโถงเจ้าคุณปัจจนึกเริ่มรู้สึกบ้างแล้วท่านบอกตัวเองว่าท้องท่านเสียและกำลังจะทนไม่ไหวดังนั้นจึงลุกขึ้นจากโซฟายืนเฉยเหมือนรูปปั้นค่อยๆทำคอย่นและหลับตาสูดปากลั่นนายพัชราพรหัวเราะหึ่งหึ่งคุณอาเป็นอะไรไปครับเจ้าคุณปัจจนึกฝืนยิ้มปลอบใจตัวเองพยายามบีบขาทั้งสองข้างแนบชิดกันเหมือนกับนางงามตอนที่โชว์ร่างบนเวทีเปล่าโอ้ยพุทธังอุดธัมมังอุดสังฆังอุดโอ้แย่แล้วว้อยกูขี้แตกแล้วพูดจบท่านก็วิ่งตือเผ่นแผลขึ้นไปบนบันไดชั้นบนเจ้าคุณประสิทธิ์กับพลและอาเสียกิมหวนหัวเราะงอหายแต่แล้วอาเสียก็ห้ามล้อพลืดหยุดหัวเราะทันทีทันควันเมื่อรู้สึกว่าทวารของเขากำลังจะเปิดโดยไม่มีเหตุผลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเสียงหวนคางอย่างฉงนเจ้าคุณประสิทธิ์หน้าเหลือเอาอีกคนละไอ้งวนอาเสียฝืนหัวเราะเปล่าครับไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในท้องผมเป็นปกติดีแล้วกิมหนวนก็แกล้งร้องเพลงปลอบใจตนเองเมื่อลมฝนบนฟ้ามาเลี้ยวข้าศึกไม่ยอมหยุดยั้งเพียงแต่หยุดรวมพลที่ปากทวารเมื่อพร้อมเพรียงกันดีแล้วหน่วยลาดตระเวนยานยนต์ก็บุกทะลวงออกมาฝ่าแนวต้านทานอันเหนียวแน่นเสียงเครื่องยนต์ดังออกมานอกกางเกงได้ยินถนัดกิมหนวนนั่งคอพับคออ่อนอยู่บนเก้าอี้นวมนั่นเองกลิ่นไอเสียของเครื่องยนต์ละเหยไปทั่วห้องเฮ้ยพลร้องลั่นลุกขึ้นไอ้หนวนเก้าอี้เขาเลอะเทอะหมดแล้วอาเสียร้องไห้ยกหลังมือเช็ดน้ำตาไปไม่ไหวแล้วออกมาอีกแล้วเจ้าคุณประสิทธิ์กับพลหัวเลาะลั่นกิมหนวนรวบรวมกำลังลุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็นเดินตุปัดตุเป๋ขึ้นบันไดไปชั้นบนของตัวตึกเจ้าแห้วสุดตัวลงนั่งยองๆยกมือกุมท้องหัวเลาะงอหายเจ้าคุณประสิทธิ์แปลกใจยิ่งนักท่านเอื้อมมือหยิบกล่องเค้กขึ้นมาวางบนตักแล้วหยิบเค้กอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดูเอ๊ะพ่อสงสัยซะแล้วล่ะเว้ยพลเค้กนี่คงจะบูดแน่ๆทำแบบเพ่งซัวอย่างนี้คนกินก็แย่นะสิวะแม่แกกับเจ้าขุนปัจจนึกและไอ้งวนล่อเค้กเข้าไปขี้แตกไปตามกันเจ้าแห้วลุกขึ้นเดินเข้ามานั่งพับเพียบเบื้องหน้าเจ้าคุณประสิทธิ์และนายพัชราพรรับประทานเค้กไม่บูดขอรับแต่ว่ารับประทานมีสลอดผสมอยู่ในเค้กทุกๆอันข้อรับพลลืมตาโพลงฮะทำไมแกรู้ล่ะเจ้าแห้วหัวเราะรับประทานคุณนันทาตั้งใจจะแกล้งคุณนิกรครับแล้วเจ้าแห้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังทำให้สองพ่อลูกหัวเราะงอหายเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูหน้าคนใช้เก่าแก่ของท่านท่านพูดพลางหัวเราะพลางทำไมเอ็งไม่บอกวะยืนดูอยู่ได้เว้นรับประทานกระผมเลี้ยงคุณหญิงท่านแล้วนี่ครับพลหัวเราะคิกวันนี้นันของผมนึกยังไงขึ้นมาถึงได้แล่งอุตริอย่างนี้วางขนมล่อไอ้กอนแต่คุณแม่กับคุณอาและไอ้เสียกับรับเคาะแทนไอ้กอนมันมักจะมีโชคดีเสมอแค้วข้าไปได้ทุกครั้งใครคิดร้ายไอ้กอนไม่สำเร็จสักทีนายพัชราพรลุกขึ้นยืนผมต้องขึ้นไปดูคุณแม่สักหน่อยครับเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้พลพูดพลางหัวเราะพลางเออดีแล้วดูจากคุณอาของแกด้วยโดนสลอดเข้าไปคงจะเพี้ยแย่พลเดินหัวเราะขึ้นบันไดไปชั้นบนเจ้าคุณประสิทธิ์ชี้มือไปที่เก้าอี้นวมที่อาเสียนั่งแล้วท่านก็พูดกับเจ้าแห้วมึงดูสิแห้วเก้าอี้เลอะทะหรือเปล่าเจ้าแห้วคลานเข้าไปพิจารณาดูรับประทานไม่เลอะครับแต่มีแมงวันตอมกินอยู่สองสามตัวเจ้าคุณประสิทธิ์หัวเลาะลั่น
ขอยังชั่วหน่อยนึกว่าไอ้งวนทำเลอะเทอะไว้เองไปเอาน้ำชามาให้ข้ากินสักถ้วยเถอะวะเอาหีบซิก้ามาให้ข้าด้วยเจ้าแห้วลุกขึ้นเดินเข้าไปในห้องทางซ้ายมือเจ้าคุณประสิทธิ์วางกล่องเค้กลงบนเท้าแขนโซฟาขณะนั้นด็อกเตอร์ดิเลกกับนิกรได้พากันเดินคลอคู่กันเข้ามาในห้องโถงเจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าชอบกลเมื่อแลเห็นนายจอนทะเลนนุ่งผ้าของม้าผืนเดียวร้อนมากเลยก่อนครับวันนี้ร้อนเหลือเกินราวกับว่าพระอาทิตย์ขึ้น 2-3 ดวงอ้าวเดี๋ยวก็ถีบพ่อให้ล็อกพ่อเห็นหากระทึ่งทีเดียวที่นี่บ้านพัชราพรไม่ใช่โรงยาฝิ่นโว้ยเสื้อแสงก็ไม่ใส่ทุเรศตาละเกินไอ้นี่นิกรอมยิ้มเดินเข้ามาซุดตัวนั่งบนโซฟาข้างกล่องเค้กส่วนนายแพทย์หนุ่มนั่งลงบนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งเจ้าคุณประสิทธิ์ยิ้มให้ด็อกเตอร์ดิเลกไงว่าหมอทำหน้ามนหมองเหมือนกับมีเรื่องกุมอกกุมใจนายแพทย์หนุ่มฝืนหัวเราะเอาไว้ผมกำลังเป็นก้มใจมากเมื่อวานนี้มีคนไข้คนหนึ่งไปหาผมที่ดิเรกคลินิกให้ผมทำการผ่าตัดหน้าท้องเพราะไส้ติ่งอักเสบอ๋อแล้วไงตายเหรอ No ไม่ตายหรอกครับแต่ผมเพิ่งนึกได้เมื่อตะกี้นี้เองว่าผมลืมกรรไกรไว้ในท้องคนไข้หนึ่งเล่ม Very bad จะโทรศัพท์ไปบอกเขาก็กลัวเสียเหลี่ยมครานไม่บอกเขาไปเอ็กซเรย์พบกรรไกรอยู่ในท้องผมก็เสียชื่อหมู่นี้ผมทำงานเกินไปครับสมองไม่ค่อยดีเลยทำอะไรเพลย์บางทีตัวเองเชื่ออะไรยังต้องนึกตั้งนานเจ้าคุณประสิทธิ์เห็นพ้องด้วยเออจริงว้อยแค่มันคนไข้มากเหลือเกินใครๆก็อยากให้แกรักษาเอาไรผมเบื่อเต็มทนแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรถึงจะให้คนไข้จำนวนลดลงนิกรพูดเสริมขึ้นจะยากอะไรวะแกก็ประกาศหนังสือพิมพ์ที่เพื่อนด็อกเตอร์ดิเลกนะลงฤทธิ์รับรักษาโรคฉีดยาผ่าศพและออกเงินค่าทำศพให้อีก500บาททุกคนที่มารักษาเท่านี้ก็ไม่มีใครมาหาแกเจ้าแห้วถือถ้วยน้ำชามีจานรองและหีบซิก้าเดินเข้ามาวางลงบนโต๊ะเล็กๆแล้วเลื่อนโต๊ะมาวางข้างหน้าประมุขของบ้านพัชราพรเจ้าแห้วก็เลี่ยงมานั่งพับเพียบข้างประตูห้องสมุดนิกรคว้ากล่องเค้กขึ้นมาวางบนตักเจ้าแห้วเห็นเข้าก็ดีใจเข้าใจว่านิกรต้องกินเค้กแน่ๆเค้กของใครครับคุณอาหืมของพี่สาวแกน่ะสิอยากกินก็เอาสินิกรแลบลิ้นเลียริมฝีปากหวานเลยแล้วเขาก็หยิบเค้กโรยหน้าสีน้ำตาลอันหนึ่งส่งให้ด็อกเตอร์ดิเลกเอ้าหมอคนละอันเว้ยโอ้ร้ายโอ้ร้ายอย่างนี้ฝรั่งชอบพูดพลางเอื้อมมือรับเค้กมาจากนายจอมทะเลนยกขึ้นใส่ปากกัดอืมวอร์กูดเจ้าคุณประสิทธิ์กั้นหัวเราะแทบแย่ท่านทำเป็นไก่เปิดหีบซิก้าหยิบขึ้นมาจุดสูบมวนหนึ่งแล้วคว้าหนังสือพิมพ์ที่วางอยู่ข้างๆขึ้นมาคลี่อ่านนิกรหยิบเค้กอันหนึ่งขึ้นมาถือแต่แล้วเขาก็เห็นรอยชำรุดคล้ายกับเอานิ้วแตะปรากฏอยู่ด้านหลังของเค้กอันนั้นนิกรรีบแกะออกดูพอเคาะเบาๆเม็ดสลอดก็หล่นลงมาในมือของเขาคราวนี้นายจอมทะเลนก็รู้ทันทีว่าเขากำลังจะถูกต้มนิกรใช้ความว่องไวหยิบเม็ดสลอดโรยลงไปในถ้วยน้ำชาของเจ้าคุณประสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีใครเห็นการกระทำของเขาแล้วเขาก็กินเค้กนั้นอย่างอเด็ดอร่อยเจ้าคุณประสิทธิ์หันมายิ้มกับนิกรโอ้เป็นไงอร่อยไหมแหมเข้าทีครับเหลืออีก3อันต้องรอให้หมดกล่องเลยเจ้าคุณประสิทธิ์สะดุ้งเฮ้ยอย่าตะกะตะกามให้มากนักกินพอหอมปากหอมคออันเดียวพอแล้วพูดจบท่านก็ยกถ้วยน้ำชาจีนขึ้นซดน้ำชาถ้วยนี้ไม่ร้อนเพียงแต่อุ่นๆเจ้าคุณประสิทธิ์จึงดื่มรวดเดียวหมดถ้วยโถนิกรครางโถอะไรวะเจ้าคุณประสิทธิ์ถามผมสงสารคุณอาเหลือเกินครับอ๋อแกนึกว่าฉันซดน้ำชาที่กำลังร้อนจัดกลัวคอหอยฉันพองอย่างนั้นหรือนี่มันเกือบเย็นแล้วหรือครับแล้วนิกรก็หัวเราะ
หยิบเค้กในกล่องอีกอันหนึ่งขึ้นมาส่งให้นายแพทย์หนุ่มเอาอีกอันสิหมอแกเป็นฝรั่งแกชอบเค้กด็อกเตอร์ดิเลกสั่นศีรษะอ๋อพอแล้วฝรั่งเขากินนิดหน่อยยังไงคนไทยต้องแดกให้หมดกล่องนี่นิกรใช้หางตาชำเลืองมองดูรอยชำรุดที่เค้กพอพบเขาก็แคะเม็ดสลอดออกแล้วยกขึ้นใส่ปากเคี้ยวกินอย่างอร่อยสักครู่หนึ่งเค้กสี่อันก็อันตรธานเข้าไปอยู่ในท้องจอมตะกะเป็นอันว่านิกรทำสถิติสูงกว่าคุณหญิงว่าหนึ่งอันเจ้าคุณประสิทธิ์มองดูนิกรด้วยความสมเพชเวทนายิ่งท่านหาเฉลียวใจไม่ว่าท่านกำลังประสบชะตากรรมภายใน 2-3 นาทีนี้ด็อกเตอร์ดิเลกกินเค้กเข้าไปอันหนึ่งก็มีอารมณ์แจ่มใสขึ้นเขาร้องเพลงฝรั่งเบาๆแล้วก็ดังขึ้นตามลำดับหนักเข้าก็ตะเบงเสียงลั่นห้องการตะเบงเสียงร้องเพลงช่วยให้ข้าศึกในท้องรีบเร่งและดมพลเป็นการด่วนพอเสียงท้องลั่นโครกนายแพทย์หนุ่มก็หยุดชะงักการร้องเพลงทันทีทันควันเจ้าแห้วหัวเลาะกากใหญ่ดิเลกทำหน้าเลิกลักชอบกลความรู้สึกบอกตัวเองว่าเขากำลังจะถูกโจมตีแบบสายฟ้าแลบแนวต้านทานของเขาหมดหวังที่จะหน่วงเหนี่ยวข้าศึกไว้ได้แล้วOh my god ดิเลกคลางแผ่วเบาค่อยๆลุกขึ้นยิ้มให้นิกรแล้วเดินไปจากที่นั่นพอเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดชะงักบีบขาแน่นแล้วกระโดดสองขายงยงออกไปจากห้องโถงแต่แล้วก็วิ่งอ้าวอย่างไม่คิดชีวิตเจ้าคุณประสิทธิ์หัวเลาะงอหายยกมือตบบ่าหลานภรรยาของท่านไอ้ก้อนอาจะบอกความจริงให้แกลูกพี่สาวแกเขาโกรธแกมากที่แกตะกะตะกรรมซื้อขนมอะไรวางไว้แกเป็นต้องกินหมดเขาก็เลยซื้อเค้กอันนี้มาล่อแกแค่ทุกๆชิ้นเขาเอาสลอดใส่ไว้พูดจบท่านก็หัวเราะขบขันนิกรพยักหน้าหงึกๆครับผมรู้แล้วก่อนที่จะกินผมเห็นเค้กมีรอยชำรุดก็แค่ออกมาดูพอเห็นสลอดผมก็เอาออกมาแล้วใส่ไปในถ้วยน้ำชาของคุณอาเจ้าคุณประสิทธิ์ในตาเหลือกหุ้ยไอ้ก้อนตายแน่กูนิกรหัวเราะคิกไม่ตายหรอกครับอย่างมากก็เพียไป 2-3 วันเท่านั้นคุณอาตั้งใจจะให้ผมกินสลอดใช่ไหมครับแต่แล้วพระท่านว่าทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่คนอื่นทุกนั้นย่อมมาถึงตัวเจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้กรรมของข้านิกรหัวเลาะงอหายรู้สึกตึงๆหน้าท้องบ้างหรือยังครับท่านเจ้าคุณค้อนขวับช่างข้าเถอะแต่แล้วท่านก็พูดเสียงอ่อยน่าสงสารถามจริงๆนะว่าก่อนแกใส่สลอดลงไปในถ้วยน้ำชาของอาหรือว่าแกพูดล้ออาเล่นนายจอมทะเลนอมยิ้มจริงครับให้ผมลากเลือดลงแดนตายสิเอาเจ้าคุณประสิทธิ์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ถ้าอย่างงั้นมันเอากูแน่เจ้าแห้วเผลอตัวหัวเลาะก้ารับประทานขึ้นไปข้างบนก่อนเถอะครับนั่งชักโคกเตรียมพร้อมไว้ให้ทันการรับประทานขึ้นชักช้าไปไม่ไหวนะครับเจ้าคุณประสิทธิ์ทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่ชอบกลข้าจะขึ้นไปยังไงเล่ามันตุ้งออกมาถึงเขตอันตรายแล้วโอ้ยช่วยประคองข้าลุกขึ้นหน่อยสิแห้วเจ้าแห้วรีบลุกขึ้นเดินก้มหน้ามาที่โซฟาค่อยๆประคองท่านเจ้าคุณลุกขึ้นเจ้าคุณประสิทธิ์ยืนบีบขาแน่นหูอื้อในตาพร่าพราวเฮ้ยๆไอ้แอ้วข้าขนลุกสู่ไปหมดทั้งตัวแล้วเว้ยหูยโอ้ยอุ้มข้าไปได้ไหมไอ้แอ้วข้าคืนขยับขานิดเดียวเป็นชิบหายแน่เจ้าแห้วกระอักกระอ่วนใจไม่น้อยเขาก้มลงอุ้มเจ้าคุณประสิทธิ์ตามคำสั่งของท่านทันใดนั้นเองกองทัพอันมหาศาลของข้าศึกก็พังทำนบหลังบ้านประดังหลั่งไหลออกมาเจ้าคุณประสิทธิ์ร้องอุทานออกมาคำหนึ่งด้วยเสียงแหลมเล็กแล้วท่านก็วิ่งปูเลงปูเลงขึ้นไปชั้นบนของตัวตึกท่ามกลางเสียงหัวเราะอย่างสนั่นหวั่นไหวของนิกรกับเจ้าแห้วตอนเช้าวันหนึ่งเวลาประมาณ8นาฬิกาคณะพรรคสี่สหายนั่งสนทนากันอยู่ในห้องรับประทานอาหารพร้อมหน้า
ขาดนิกรไปคนเดียวเพราะนิกรเพิ่งตื่นนอนและกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องชั้นบนทุกคนกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องมนุษย์ประหลาดคนหนึ่งซึ่งหนังสือพิมพ์ได้ลงรายละเอียดอย่างพิสดารทำนองสารคดีเชิงข่าวหนังสือพิมพ์คนไทยที่วางอยู่บนโต๊ะฉบับวันนี้ได้เสนอเรื่องกทาชายนายผู้นี้ถึง2หน้าเต็มๆเขาเป็นขหบดีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งและเป็นคนไทยทั้งเชื้อชาติและสัญชาติชายผู้นี้มีอายุ30เศษดูในรูปถ่ายในหนังสือพิมพ์เป็นคนทันสมัยภาคภูมิเขาเป็นนักบินที่ชอบกินอาหารแปลกที่สุดและกินได้สารพัดนามของเขานายฟุ้งโภชนานนท์นายฟุ้งได้สัมภาษณ์กับผู้แทนหนังสือพิมพ์คนไทยว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดสามารถกินอาหารได้อย่างเขาแล้วเขายินดีจะจ่ายเงินแสนบาทให้เป็นรางวัลคณะพักสีสหายต่างมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าควรจะให้นิกรยื่นความจำนงเข้าแข่งขันกินอาหารกับนายฟุ้งซึ่งนิกรมีหวังจะได้เงินแสนใช้อย่างสบายกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงจอกแจ๊กจอแจนายจอมทะเลนของเราก็ผลักบังตาประตูเดินเข้ามาในห้องรับประทานอาหารมาแล้วประภาอุทานขึ้นเบาๆนิกรยิ้มแป้นสวัสดีที่สุดครับทุกๆคนแล้วเขาก็เดินมานั่งที่เก้าอี้ว่างตัวหนึ่งเจ้าคุณปัจจนึกหยิบคนไทยส่งให้นิกรเจ้ากอนแกกำลังจะมีลาภได้เงินแสนบาทนิกรสันศีรษะเรื่องลอตเตอรี่ผมไม่ซื้อหรอกครับมองไม่เห็นว่ามันจะถูกหวยกอขอมีอยู่ไม่กี่ตัวยังแทงไม่ถูกเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะไม่ใช่ลอตเตอรี่แล้วท่านก็ชี้มือลงบนหน้ากลางหนังสือพิมพ์คนไทยแกอ่านดูนี่สิขหบดีจอมวิจฐานท้าให้บรรดานักกินทั้งหลายแข่งขันการกินกับเขาถ้าใครกินอาหารได้เช่นเดียวกับเขาเขาจะให้เงินแสนบาทนิกรเริ่มสนใจทันทีแล้วเขาก็อ่านความละเอียดในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งปรากฏว่านายฟุ้งมีความเห็นว่าสัตว์และพืชต่างๆที่เป็นอาหารอันควรแก่การบริโภคของมนุษย์ยังมีอีกมากมายเขาได้ใช้เวลาเกือบ10ปีกินอะไรต่ออะไรสารพัดนับตั้งแต่งูจิ้งจกตุ๊กแกกิ้งกือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆแมลงต่างๆตลอดจนสัตว์จตุบาทคือแมวสุนัขเหี้ยตะกรวดช้างม้าส่วนพืชเขาเริ่มทดลองกินผักตบชวาเป็นขั้นแรกต่อจากนั้นก็กินหญ้าทุกชนิดนายฟุ้งต้องการให้ชาวโลกลองกินอย่างเขาดูบ้างเพราะถ้ากินได้การครองชีพของคนเราก็จะสะดวกสบายไม่ต้องเดือดร้อนในเรื่องหมูมีหมูไม่มีนายฟุ้งสรุปความด้วยการท้าทายนักเลงกินเก่งทั้งหลายให้ประลองการกินอาหารแปลกๆกับเขาโดยตั้งเงินรางวัลไว้แสนบาทอ่านจบนิกรก็หัวเราะลั่นและดีดมือเป๊ะมองดูเพื่อนเกอของเขา หวานแล้ววะแสนบาทเป็นของกันแน่ๆคุณหญิงวาดหัวเราะ อันนี้แกว่าแกพอจะสู่เข้าได้สู่เข้าเถอะนิกรแกมีหวังได้เงินแสนใช่อย่างสบายคณะพักสีสหายต่างช่วยกันพูดสนับสนุนนิกรและเจ้าคุณปัจจนึกรับรองว่าท่านจะช่วยติดต่อกับนายฟุ้งให้เพื่อนัดวันเวลาแข่งขันกันและควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมการแข่งขันด้วยกิมหนวนทำท่าพะอืดพะอมเหมือนกับจะอาเจียนอาเสียมองดูนิกรอย่างเศร้าใจแล้วกล่าวถามว่าให้ไอ้ฟุ้งมันแดกกระทั่งไส้เดือนกิ้งกือแกกินเข้าไปได้หรือวะนายการลุงวงพยักหน้าก็พอจะกินได้จะแปลกอะไรวะเขากินได้เราก็ต้องกินได้เช่นเดียวกับเขาแสนบาทเป็นของการเด็ดขาดนันทาหน้าเหย่จ้องมองดูหน้าน้องชายของหล่อนแล้วกล่าวว่าสมมุติว่านายฟงก็กินหมาเน่าแกจะทำอย่างไรนี่ก่อนยักคิ้วฉันก็กินตามอย่างเขานะสิพี่นันหมาเน่ากินตุๆเอาน้ำซอสราดเกลือป่นเหยาะนิดหน่อยถ้ามันเข้าทีเหมือนกันใช้ตะเกียบคีบลูกในตาจิ้มน้ำส้ม คุณหญิงวาดร้องลั่นอย่าพูดไอ้ก้อนอ้าคืนใส่เต็มทนแล้วแม่ใจคอแกจะกินกระถังหมาเน่า
แกเป็นอีแรงหรือนิกรหัวเราะสัญชาติเดิมของผมคืออีแรงครับเสียงหัวเราะคลื้นเครงดังขึ้นลั่นห้องรับประทานอาหารเจ้าคุณประสิทธิ์พูดตัดบทว่าหยุดคุยเรื่องนี้กันก่อนดีไหมกินข้าวกันสักทีเถอะคืนคุยประเดี๋ยวไม่มีใครกล้ากินข้าวเจ้าก้อนฉากคนเดียวสบายไปเลยแล้วการรับประทานอาหารเช้าก็เริ่มต้นนิกรนึกกระหยิ่มยิ้มย่องมั่นใจว่าถ้านายฟุ้งตกลงแข่งขันกับเขานายฟุ้งต้องเสียเงินแสนบาทแน่นอนตอนสายวันนั้นเองเจ้าคุณปัจจนึกในฐานะผู้จัดการของนิกรได้ทำการติดต่อกับฟุ้งโภชนานนท์โดยทางโทรศัพท์เมื่อนายฟุ้งทราบว่ามีคนดีศรีอยุธยาขอเข้าแข่งขันการกินอาหารแปลกๆกับเขานายฟุ้งก็ยอมรับด้วยไมตรีจิตและขอร้องให้เจ้าคุณปัจจนึกพานายจอมทะเลนไปพบกับเขาที่บ้านบางกะปิเวลา 17:00 นครั้นได้เวลาตามนัดคาดิแลกเก๋งใหม่เอี่ยมก็พาสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกตรงมาที่บ้านโภชนานนท์ของนายฟุ้งเมื่อเจ้าแห้วนำรถเก๋งชั้นมหาเศรษฐีเข้ามาในบ้านนายฟุ้งคณะพักสีสหายก็เริ่มรู้สึกว่านายฟุ้งมีฐานะอยู่ในระดับเศรษฐีคนหนึ่งเพราะตัวตึกของบ้านใหญ่หรูหรามากภายในบ้านมีอาณาเขตกว้างขวางสิ่งปลูกสร้างโดยรอบบ้านล้วนแต่งามตาคาร์ดิแลกเก๋งแล่นมาหยุดหน้าตึกพอดีคณะพักสีสหายย่อยๆกันลงมาจากรถในเวลาเดียวกันนั้นเองชายหนุ่มในวัยกลางคนร่างสูงใหญ่แต่งกายเรียบร้อยคนหนึ่งได้พาตัวเดินออกมาจากห้องกลางอย่างรีบร้อนฟุ้งโภชนานนท์นั่นเองเจ้าคุณปัจจนึกโทรศัพท์มาบอกว่าท่านจะมากับสีสหายดังนั้นเมื่อนายฟุ้งเห็นพลนิกรกิมหงวนและดิเลกเขาก็รู้ว่าชายหนุ่มคนใดคนหนึ่งใน4คนนี้จะมาแข่งการกินกับเขานายฟุ้งมั่นใจว่าตาแก่หัวล้านอ้วนเตี้ยพุงพลุยจะต้องเป็นพระยาปัจจนึกที่รู้จักกับเขาโดยทางโทรศัพท์ฟุ้งปลาดเข้ามายกมือไหว้ท่านเจ้าคุณทันทีอ๋อสวัสดีครับไต่เท้าเจ้าคุณปัจจนึกรีบรับไหว้คุณฟุ้งใช่ไหมครับครับผมเองผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรู้จักกับใต้เท้าเชิญครับผมขอเชิญทุกๆคนขึ้นไปบนตึกสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเดินตามนายฟุ้งขึ้นไปบนตึกเลี้ยวซ้ายมือเข้าไปในห้องรับแขกอันหรูหราเจ้าแห้วติดตามมาด้วยนายฟุ้งเชิญให้นั่งตามสบายและขอให้ถือว่าเป็นกันเองหลังจากเจ้าคุณปัจจนึกแนะนำคณะของท่านให้นายฟุ้งรู้จักชื่อและแซ่เป็นลายตัวแล้วเจ้าของบ้านกับแขกก็คุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนกับว่ารู้จักคุ้นเคยกันมานานนายฟุ้งกล่าวถามยิ้มคนไหนครับแต่เท้าที่จะแข่งขันการกินกับผมเจ้าคุณปัจจนึกผายมือมาทางนิกรอ๋อนี่ครับคนนี้ครับนายนิกรการุงวงลูกเขยของผมเองนิกรพูดเสริมขึ้นคือว่าลูกสาวของท่านเป็นเมียผมครับนายฟุ้งทำหน้าชอบกลครับผมทราบแล้วผมรู้สึกยินดีมากที่คุณจะต่อสู้กับผมอ๋อเปล่าครับไม่ได้ต่อสู้กันผมต้องการกินอาหารแข่งกับคุณเท่านั้นเองต่อสู้กันก็หมายความว่าตีกันฟันกันยิงกันหรือฉะปากกันนะสิครับคราวนี้นายฟุ้งชักไม่ใกล้ชอบหน้านิกรครับผมพูดผิดไปถูกละคุณจะกินอาหารแข่งกับผมเพื่อต้องการเงินรางวัลแสนบาทจากผมใช่ไหมล่ะครับครับโปรดให้คนของคุณยกอาหารมาเถอะครับเราจะได้เริ่มลงมือกินกันเดี๋ยวนี้เลยเพื่อนๆของผมที่ติดตามมาเขาอยากชมการแข่งขันของเราอ๋อยันก่อนคุณผมยังไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอะไรเลยเราต้องตกลงเงื่อนไขต่างๆกันให้เรียบร้อยก่อนเงินแสนบาทไม่ใช่เงินเล็กน้อยนะคุณนิกรว่าถ้าเช่นนั้นคุณโปรดบอกเงื่อนไขมาเถอะครับผมยินดีที่จะปฏิบัติตามประสงค์ของคุณทุกประการเรื่องกินแล้วก็คุณลองถามเพื่อนๆหรือพ่อตาผมดูเถอะครับผมไม่เคยยอมแพ้ใครเลยผมเกิดมาเพื่อกินกินกินแล้วก็กินเช่นเดียวกับคุณเหมือนกันนายฟุ้งหัวเราะเบาๆดีแล้วคุณอาจจะเป็นคู่แข่งขันที่ทำความหนักใจให้แก่ผมไม่น้อยเอาละครับผ
ผมจะบอกเงื่อนไขให้คือว่าการแข่งขันนี้ผมจะให้พ่อครัวของผมจัดอาหารขึ้น10อย่างแต่รายการอาหารผมต้องสงวนเป็นความลับจนกว่าจะถึงเวลากินกันคุณเห็นเข้าคุณก็ทราบเองเมื่อถึงเวลาแข่งขันคนของผมจะยกอาหารออกมาเสิร์ฟทีละอย่างซึ่งคุณจะต้องกินอาหารนั้นเช่นเดียวกับผมถ้าอาหารสิ่งใดคุณกินไม่ได้คุณก็แพ้ผมซึ่งผมรับรองว่าสำหรับผมกินได้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรเข้าใจไหมครับนิกรพยักหน้าอ๋อครับผมเข้าใจแล้วนายฟุ้งอธิบายต่อไปแต่ถ้าคุณกินได้ครบ10รายการเช่นเดียวกับผมชัยชนะก็จะเป็นของคุณซึ่งผมจะจ่ายเงินแสนบาทให้คุณทันทีนายจอมทะเลนอมยิ้มตกลงครับเราจะเริ่มทำการแข่งขันกันเมื่อไหร่และที่ไหนอ๋อการแข่งขันหรือครับผมคิดว่าพรุ่งนี้เย็นดีไหมคุณส่วนสถานที่จะเป็นที่บ้านผมหรือที่บ้านคุณก็ได้เสียงหวนพูดเสริมขึ้นผมขอเชิญให้ไปแข่งขันกันที่บ้านเราดีกว่าครับพักพวกของผมจะได้ชมความสามารถของคุณเป็นขวัญตาพรุ่งนี้18นาฬิกาตกลงผมจะจัดสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยที่บ้านพัชราพรถนนพญาไทนายฟุ้งนิ่งคิดอ๋อได้ครับที่บ้านคุณก็ได้แต่ผมก็ต้องขนเครื่องหุงต้มและพาพ่อครัวของผมไปเรามาตกลงเงื่อนไขปีกย่อยกันให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับคนใช้ของนายฟุ้งถือถาดเครื่องดื่มเดินเข้ามาในห้องมีโคคาโคล่าแช่เย็น6ขวดพร้อมด้วยหลอดกระดาษและอีกแก้วหนึ่งเหมือนน้ำแข็งใส่น้ำชาเป็นพิเศษสำหรับนายฟุ้งคนใช้วางถาดเงินลงบนโต๊ะอย่างนอบน้อมแล้วเดินกลับออกไปนายฟุ้งส่งโคคาโคล่าให้คณะพักสีสหายคนละขวดแล้วเขาก็ยกแก้วน้ำสีเหลืองขึ้นดูดเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มให้เจ้าของบ้านคุณถ้าจะไม่ชอบดื่มจำพวกน้ำอัดลมอย่างนี้นายฟุ้งยิ้มอ่อนโยนครับดื่มแล้วไม่ชุ่มคอเหมือนไอ้นี่เสียงโหนอมยิ้มคนเล่าวิสกี้กลางวันอย่างนี้เสมอหรือครับผมก็คอเล่าเหมือนกันนายฟุ้งสั่นศีรษะแล้วหัวเราะอย่างขบขันนายแก้วนี่ไม่ใช่วิสกี้นะครับเป็นเครื่องดื่มพิเศษสำหรับผมด็อกเตอร์ดิเลกอดลนทนไม่ได้ก็ถามด้วยความสงสัยเครื่องดื่มอะไรครับใส่แจ่วเหมือนน้ำชาใส่น้ำแข็งโอ้มีได้ครับไม่ใช่น้ำชาน้ำชากินแล้วท้องผูกผมไม่ชอบแล้วเขาก็ส่งให้ด็อกเตอร์ดิเลกคุณลองดมดูสิครับนายแพทย์หนุ่มยกแก้วขึ้นดมแล้วดิเลกก็สะดุ้งเฮือกทำหน้ายุ่ยยี่ชอบกลคุณฟงผมได้เกณฑ์ปัสสาวะนายแก้วนี่จอมนักกินหัวลอกกากอย่าสงสัยอะไรเลยครับคุณเข้าใจถูกแล้วผมดื่มเยี่ยวเลี้ยงวันหนึ่งๆไม่ต่ำกว่า10แก้วดื่มแล้วชุ่มคอดีครับเป็นยาระบายอ่อนๆในตัวคณะพักสีสหายอ้าปากหวอไปตามกันนายฟุ้งรับแก้วเยี่ยวเลี้ยงมาจากด็อกเตอร์ดิเลกยกขึ้นดูดหลอดอย่างหน้าตาเฉยลวดเดียวหมดแก้วเยี่ยวเลี้ยงพลคลางผมเคยได้ยินแต่โอเลี้ยงนายฟุ้งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอเลี้ยงก็คือกาแฟดำเย็นใส่น้ำแข็งลงไปเยี่ยวเลี้ยงก็คือปัสสาวะหรือเยี่ยวใส่น้ำแข็งคุณนิกรลองดูแก้วไหมล่ะครับภรรยาของผมแกเป็นโรคไตพิการถ่ายปัสสาวะวันละหลายสิบครั้งผมสั่งให้เธอเก็บไว้ทำเยี่ยวเลี้ยงให้ผมลองดูสักแก้วนะครับนิกรทำคอขย้อนเหมือนกับจะอาเจียน ขนลุกขนพองนี่เค็มแย่เลยครับคุณฟงโอ้ปันแล่มปันแล่มครับตอนแรกๆก็ลำบากหน่อยแต่แล้วก็เคยครับเจ้าแห้วแลเห็นแมลงสาบตัวหนึ่งคานอยู่บนพื้นก็ก้มลงตะคุบมันแล้วลุกขึ้นเดินเข้ามาส่งให้ฟุ้งอย่างนอบน้อมรับประทานข้อดูลวดลายอีกสักนิดเถอะครับลองล่อตัวไอ้นี่ให้ผมดูเป็นขวัญตาสักหน่อยได้ไหมครับนายฟุ้งเอื้อมมือรับแมลงสาบจากเจ้าแห้วอ๋อแมลงสาบอร่อยดีคุณพูดจบก็ยกขึ้นใส่ปากเคี้ยวหน้าตาเฉยผมได้ทดลองแล้วแมลงสาบมีวิตามินบีครบถ้วนผมจะเรียนให้ทราบด็อกเตอร์ดิเลกสนใจอย่างยิ่งอ้อมดีทีเดียวครับผมเป็นหมออยากรู้เหมือนกัน
ถ้าแมลงสาบมีวิตามิน B อย่างคุณว่าต่อไปผมจะทำวิตามิน B ออกจำหน่ายแก่ประชาชนในราคาตามที่สุดเพราะเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมลงสาบท่ามกลางความตะลึงลานของสีสหายเมื่อเห็นนายฟุ้งลืมกินแมลงสาบเข้าไปนายฟุ้งได้อธิบายให้ด็อกเตอร์ดิเลกทราบแมลงสาบตัวหนึ่งมีวิตามิน B1 คือไทอามินไฮโดรโคไลแก้โรคเหน็บชาและบำรุงเส้นประสาทและทางเดินของโลหิตเอาไว้เอาไว้คุณเข้าใจดีทีเดียวคุณเป็นนักกินที่มีความรู้ยอดเยี่ยมในเรื่องอาหารที่คุณกินเข้าไปนายฟุ้งยิ้มแก้มแทบแตกอ๋อผมไม่ได้กินส่งเดชนี่ครับคุณหมอผมกินแต่อาหารที่ผมวิเคราะห์แล้วว่าให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายของมนุษย์นอกจากวิตามิน B1 ในตัวแมลงสาบยังมีวิตามิน B2ด็อกเตอร์ดิเลกพยักหน้าและพูดเสริมขึ้นเอาไว้มันคือไลโบฟลาวินการขาดวิตามิน B2 ทำให้ร่างกายเจริญช้าและมักจะเป็นโรคเกี่ยวกับตาเช่นเหยื่อตาอักเสบครับถูกแล้วในตัวแมลงสาบมีวิตามิน B1 B2 ไม่ต่ำกว่า2มิลลิกรัมผมกินแมลงสาบเป็นประจำเสมอเสียงหวนยกมือเขี่ยแขนนิกรแล้วกระซิบบอกเฮ้ hey.อย่าสู้คุณแกเลยว่าไอ้ก่อนยังไม่ทันแข่งขันเลยเพียงแต่เห็นแกกินเยี่ยวเลี้ยงและแดกแมลงสาบอย่างหน้าตาเฉยคันก็จะอ้วกอยู่แล้วขึ้นไส้จะตายหงนิกรสันติสะไม่ต้องวิตกไอ้เสียการคิดว่าการสามารถกินเครื่องดื่มหรืออาหารได้ทุกอย่างเช่นเดียวกับคุณฟุ้งพูดจบนิกรก็แลเห็นมดตะนอยตัวสีดำแดงตัวหนึ่งไต่อยู่ที่แขนเสื้อเชิ้ตของเขานิกรเอื้อมมือหยิบมดยื่นส่งให้นายฟุ้งทันทีลองกินมดตะนอยให้ผมดูสักตัวสิครับนายฟุ้งรับมาพิจารณาดูแล้วใส่ปากเคี้ยวกลืนเอือกอ๋อมดตะนอยบ้านผมชุมหน่อยผมเลี้ยงไว้กินครับเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าเหมือนปวดท้องทุ่งฮะฮะคุณกินมดตะนอยอ๋อครับผัดใส่ไข่อร่อยมากในตัวมดตะนอยมีโซเดียมไบคาร์บอเนตอยู่มากเหมือนกันกินมดตะนอยจะช่วยบำบัดกรดในกระเพาะอาหารที่มีมากเกินไปด็อกเตอร์ดิเลกทำหน้าชอบกลอมผมเป็นหมอมานานแล้วเรียนมาจนหัวจะผุเพิ่งเคยได้ยินได้ฟังวันนี้เองว่าแมลงสาบมีวิตามิน B และมดตะนอยมีโซเดียมไบคาร์บอเนตผมเห็นจะต้องศึกษาหาความรู้จากคุณต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารนายฟุ้งก้มศีรษะเล็กน้อยโอ้ยินดีครับผมจะพิสูจน์และแยกธาตุให้คุณหมอดูไม่ใช่ว่าผมพูดส่งเดชหรือเดาเอาทุกอย่างที่ผมกินได้ผ่านการทดลองอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วมนุษย์เราโง่เขลาไปเองมัวแต่กินวัวหมูเป็ดไก่และปลาความจริงอาหารที่ดีกว่านั้นยังมีอีกมากเช่นไส้เดือนจิ้งจกและยอดเยี่ยมที่สุดก็คือตุ๊กแกเจ้าแห้วทำคอขย้อนพวดพาดลุกขึ้นวิ่งออกไปคายแก้วนอกห้องรับแขกเพราะทนฟังต่อไปไม่ไหวนายฟุ้งอธิบายให้สีสหายฟังต่อไปผมจะพูดให้ฟังตุ๊กแกตัวหนึ่งๆควรจะมีราคาไม่ต่ำกว่า100บาทเพราะในตัวมันมีประโยชน์มากมายนักมีแปนโทเทนิกเอซิกหรือเกลือแคลเซียมช่วยให้ร่างกายเติบโตเร็วแล้วก็มีแอสคอร์บิกแอซิดหรือวิตามินซีบำรุงกระดูกส่วนต่างๆของร่างกายและฟันให้แข็งแรงป้องกันเลือดออกตามไรฟันด้วยคุณสังเกตหรือเปล่าครับไม่มีตุ๊กแกตัวไหนเลือดออกตามไรฟันเลยตุ๊กแกทุกตัวแข็งแรงมากหล่นจากเพดานลงมาบนพื้นดังตุกคิดเฉลี่ยตามส่วนสัมพันธ์ของมนุษย์แล้วเท่ากับหล่นจากยอดหมากลงมาพื้นดินตุ๊กแกไม่เคยขาหักหรือแม้แต่เพียงข้อเท้าเคล็ดมันหล่นลงมาแล้วก็วิ่งจูดไล่งับแมลงต่างๆต่อไปพลถอนหายใจเฮือกใหญ่พยักหน้ากับคณะพักของเขากลับกันเถอะหรือเราการฟังคุณฟุ้งอธิบายสติกันชักจะเผลอๆผัยๆไปบ้างแล้วเสียงหงวนเห็นพ้องด้วย กลับกันเช็ดทีก็ดีแล้วเขาก็หันมาพูดกับนิกรให้ไปไว้ก่อนลาคุณฟุ้งกลับเถอะการคิดว่าเมื่อมันลำบากนักแล้วก็แกอย่าสู้คุณฟุ้งเลยวะปะเดี๋ยวคุณฟุ้งเอาตุ๊กแกทอดให้แกแดกแกจะกินลงหรื
นิกรแสดงสีหน้าหนักใจเล็กน้อยอย่างไรก็ต้องฝืนใจกินมันเข้าไปเรามาท้าเขาจนถึงบ้านถ้าไม่สู้เขาก็เท่ากับกาตาแววเห็นธนูคุณฟุ้งแกอาจจะใช้ไซโคโลจีทำลายขวัญกันก็ได้กันต้องสู้เด็ดขาดไอ้กรกับสิทธิ์มีอาจารย์เหมือนกันกันจะกินทุกอย่างแม้กระทั่งขี้ถ้าหากคุณฟุ้งแกกินได้เสียงหัวเราะคลื้นเคงดังลั่นห้องทั้งสองฝ่ายนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งจนเข้าใจกันดีแล้วคณะพักสี่สหายก็ลากลับนายฟุ้งตามออกมาส่งที่หน้าตึกยืนมองดูจนกระทั่งคาดิแลกเก๋งคันงามพาคณะพักสีสหายออกไปจากบ้านตอนเย็นวันรุ่งขึ้นที่บ้านพัชราพรมีการเคลื่อนไหวกันอย่างผิดปกติภายในห้องโถงมีโต๊ะอาหารตั้งอยู่กลางห้องเพิ่มขึ้นปูผ้าขาวสะอาดเรียบร้อยประดับแจกันดอกไม้สดคณะพักสีสหายต่างตื่นเต้นที่จะชมการแข่งขันการกินอย่างวิตรฐานระหว่างนิกรกับนายฟุ้งขหบดีที่ช่างกินสารพัดโดยไม่คำนึงถึงว่าสิ่งนั้นกินได้หรือไม่ในราว 17 นาฬิกาเศษนายฟุ้งก็มาถึงบ้านพัชราพรพร้อมด้วยอาหารสดคาวภาชนะในการหุงต้มถ้วยชามพร้อมอีกหนึ่งคันรถบรรทุกพ่อครัวของนายฟุ้งยึดด้านหลังของเรือนต้นไม้เป็นที่ประกอบอาหารจัดการขึงผ้าใบล้อมรอบไม่ให้คนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องในการปรุงอาหารอันโอชารสและวิจิตรพิสดารของเขาคณะพักสี่สหายได้ต้อนรับนายฟุ้งเป็นอย่างดีพลพัชราพรเป็นผู้แนะนำนายฟุ้งให้รู้จักกับท่านผู้ใหญ่ทั้งสามและเมียของพวกเขานายฟุ้งเป็นคนช่างพูดช่างคุยไม่มีการถือเนื้อถือตัวดังนั้นจึงเข้ากับสีสหายของเราได้พอใกล้จะพลบค่ำนิกรก็เชิญคู่แข่งขันของเขาออกจากห้องรับแขกเข้ามาในห้องโถงและสั่งเจ้าแห้วให้นำวิสกี้โซดามาเสิร์ฟแขกผู้มีเกียรติของเขาหลังจากนั้นก็สนทนากันอย่างสนุกสนานคุณหญิงวาดกล่าวถามนายฟุ้งอีกครั้งถึงเรื่องรายการอาหารที่นิกรกับนายฟุ้งจะกินแข่งขันกันคุณฟุ้งบอกฉันหน่อยเถอะค่ะอยากทราบจริงๆว่าคุณจัดอาหารแปลกๆอะไรบ้างนายฟุ้งหัวเราะเสียใจเหลือเกินครับคุณหญิงอดใจไว้สักครู่เถอะครับถึงเวลารับประทานคุณหญิงก็ทราบเองรับรองอาหารของผมแต่ละอย่างคุณหญิงไม่เคยเห็นและไม่กล้ารับประทานแน่ๆคุณหญิงวาดยิ้มแห้งๆหันมาทางหลานชายของท่านเออว่าไงเจ้าก้อนแกพร้อมที่จะต่อสู้กับคุณฟุ้งแล้วหรือนายจอมทะเลนพยักหน้าสู้ตายเลยครับคุณอาผมถ่ายยาแล้วเมื่อเช้านี้อย่างไรผมก็ต้องรับประทานให้เต็มคราบผมปงตกแล้วครับสิ่งใดที่คุณฟุ้งกินได้ผมก็จะต้องกินให้ได้พอครบ10รายการดังที่ได้ตกลงกันคุณฟุ้งก็ต้องแพ้ผมจ่ายเงินให้ผมแสนบาทตามสัญญานายฟุ้งแกล้งพูดยั่วนิกรผมเกรงว่าเพียงรายการแรกคุณก็จะอ้วกเสียแล้วอ๋อไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับผมเป็นนักกินชั้นเซียนเหมือนกันนายฟุ้งจ้องตาเขม็งมองดูแมวสีสว่าตัวหนึ่งซึ่งกำลังเดินผ่านห้องโถงไปแล้วเขาก็จุปากขึ้นไปเปยแม่แมวตัวนี้น่ะกินเหลือเกินคุณหญิงว่าสะดุ้งเฮือกหันมาพูดกับเจ้าแห้วเบาๆเฮ้ยเอาไอ้ซับไปไว้ที่ครัวหลังบ้านเจ้าแห้วลุกขึ้นเดินเข้าไปที่นางซับก้มลงอุ้มพามันออกไปทางหลังตึกทันใดนั้นเสียงนาฬิกาในห้องโถงก็ดังกังวานขึ้นหนึ่งครั้งบอกเวลา 17 นาฬิกา 30 นาทีนิกรยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลาแล้วพูดกับคู่แข่งของเขาได้เวลาแล้วคุณฟุ้งที่รักเชิญนั่งโต๊ะอาหารกันเถอะครับนายฟุ้งพยักหน้าและลุกขึ้นยืนกล่าวกับคณะพากย์สีสหายท่านทั้งหลายต่อไปนี้เราจะได้เริ่มต้นเปิดการแข่งขันการกินกันอย่างอุตริวิตรฐานระหว่างผมกับคุณนิกรแล้วเป็นอันว่าเครื่องดื่มและอาหารต่างๆนับแต่นี้ไปจะเป็นของผมทั้งสิ้นครั้นแล้วนายฟุ้งกับนิกรก็พากันไปนั่งโต๊ะอาหารกลางห้องคณะพากย์สีสหายต่างพูดกันจ๊อกแจ๊กจอแจ
นายฟุ้งล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบกระดาษชิ้นหนึ่งออกมาส่งให้นิกรพอนิกรอ่านจบเขาก็ทำคอย่นเหมือนกับจะอ้วกนี่แหละครับรายการอาหารโอ้โหผมจะยัดเข้าไปยังไงครับเนี่ยนายฟุ้งหัวเราะลั่นอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าคุณกินไม่ได้คุณก็แพ้ผมและผมจะแสดงการกินอาหารเหล่านี้ให้พรรคพวกของคุณได้ชมเป็นขวัญตานิกรทำท่าเหมือนกับจะเป็นลมยื่นกระดาษลายชื่ออาหารและของหวานให้เสียงหวนอาเสียลุกขึ้นเดินมารับแล้วคลี่ออกอ่านดังๆลายชื่ออาหาร 1. คางคกตุ๋น 2. ลูกหมาขี้เลื้อนหัน 3. ไส้เดือนผัดกุ้งกับเห็ดสด 4. ขี้แมวทอดกรอบแบบก้ามปู 5. แกงจืดกิ้งกือกับเกี้ยมไฉ 6. หัวตุ๊กแกผัดผักโสพล 7. พล่าปิงควาย 8.ลูกหนูเป็นจิ้มซีอิ๊ว 9. จิ้งจกเจียนน้ำแดง 10. ข้าวต้มมาแมลงวันหัวเขียวของหวานและเครื่องดื่มเยี่ยวม้าแช่เย็นไส้เดือนลอยแก้วคณะพรรคสีสหายทำหน้าเย๋เกไปตามกันโดยเฉพาะนิกรทำผะอืดผะอมอย่างน่าสงสารนายฟุ้งยิ้มให้นิกรแล้วกล่าวว่าคนของผมมานู่นแล้วเริ่มลงมือกินกันเสียทีนะครับกินกันไปพางคุยกันไปพางกิมหนวนทำคอขย่อนส่งรายการอาหารให้นิกรแล้วรีบเดินยกมือปิดปากออกไปทางหลังตึกนายจอมทะเลนพยายามปลอบใจตนเองให้เข้มแข็งเอาละครับลงมือเสียทีก็ดีผมจะแข็งใจกินและกั้นเอาไว้พอผมชนะได้เงินแสนบาทจากคุณผมก็จะอ้วกมันออกมาให้หมดคนใช้ของนายฟุ้งเข้ามายืนรอคำสั่งอยู่ข้างๆเฮ้ยยกมาได้ตามรายการของข้านายฟุ้งกล่าวกับคนของเขาแล้วหันมาทางนายจอมทะเลนคุณข้องใจอะไรบ้างไหมครับตามรายการอาหารคาวหวานของผมนิกรถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ข้องใจอะไรหรอกครับแต่อยากจะขอตัดออกสักรายการหนึ่งรายการที่6หัวทุกแกผัดผักโสพลน่ากลัวผมจะอ้วกแน่ตามธรรมดาผมเห็นมันไต่บนฝาผมก็เผ็ดแล้วฟุ้งหัวเราะชอบใจตัดออกไม่ได้ครับเพราะเราสัญญากันไว้เรียบร้อยแล้วคุณพยายามกินเข้าไปก็แล้วกันถ้าคุณอ้วกหรือคุณกินไม่ได้คุณก็แพ้ผมคุณหญิงวาดทำท่าเหมือนกับแพ้ท้องโอ้จับปากคุณเอ้ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยเห็นฟังดูรายการทุกรายการล้วนแต่ชวนให้ลากแตกทั้งนั้นเจ้าคุณประสิทธิ์จุปากเฉยๆถนาคุณหญิงเราเป็นคนดูไม่เกี่ยวกับเขาคุณหญิงพูดเสียงกระซิบโอ้สงสารเจ้ากรมันนะสิคะโธ่ลูกหมาขี่เลื่อนหันอย่างนี้แกงจืดกินเกลืออย่างนี้เจ้ากรมันจะกินเข้าไปได้ยังไงเฮ้ยพูดแล้วขื่นไส้เฮ้ยน่าเจ้ากรมันมีทีเด็ดเหมือนกันฉันยังไม่เคยเห็นเจ้ากรปลาชายใครเลยมันคงกินได้ไม่มันจะท่าแข่งขันกับคุณฟุ้งเขาหรือความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะแม่เสือทั้งสี่ต่างยกผ้าเช็ดหน้าปิดปากไปตามกันสักครู่หนึ่งคนของนายฟุ้งก็ยกอาหารตามรายการแรกเดินทำหน้าเย๋เกเข้ามาในห้องโถงคางคกตุ๋นหม้อใหญ่กำลังร้อนฉี่และเห็นคางคกใหญ่สี่ห้าตัวลอยป๋ออยู่ในหม้อพ่อครัวได้ทำวิธีเดียวกับเป็ดตุ๋นเมื่อคางคกตุ๋นถูกวางลงบนโต๊ะบรรดาคณะพรรคสีสหายก็ทำท่าผะอืดผะอมไปตามกันแต่นายฟุ้งน้ำลายสอเหมือนกับว่ามันเป็นอาหารที่โอชาสำหรับเขามนุษย์ประหลาดพยักหน้ากับนิกรแล้วหยิบตะเกียบขึ้นมาเชิญครับคุณพ่อครัวของผมเป็นชาวกวางตุ้งที่เชี่ยวชาญในการทำอาหารมากเขาเคยอยู่ภัตตาคารใหญ่ๆมาหลายแห่งแล้วคุณกินคางคกตุ๋นนี่คุณจะต้องลืมเป็ดตุ๋นแน่นอนนิกรเอื้อมมือลินวิสกี้ใส่แก้วเพียวๆครึ่งแก้วแล้วชูแก้วเหล้าขึ้นผมต้องก้มซะก่อนครับไม่อย่างนั้นลากแตกแน่เฮ้ยตัวนั้นนอนแงะแกะน่าเกลียดเหลือเกินแล้วนิกรยกแก้วน้ำสีเหลืองขึ้นดื่มอักๆหวังจะให้เขามีจิตใจเข้มแข็งกินอาหารเหล่านี้ได้เสียงร้องอี๊ดดังขึ้นลั่นห้องเมื่อนายฟุ้งคีบคางคกตัวหนึ่งมาใส่ชามแบ่งของเขาแล้วใช้ตะเกียบหยิบขึ้นกินอย่างอเล็ดอร่อย
จ้าคุณปัจจนึกร้องลั่นนายฟุ้งชักฉิวหันมาทำตาเขียวโอ้ไต่เท้าอย่าทำอย่างนี้สิครับผมกำลังทานอาหารเจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจเฮือกใหญ่หลายต่อหลายคนอ้าปากหวอลืมตาโพลงเมื่อนิกรคีบคางคกในหม้อตุ๋นตัวหนึ่งมาใส่ชามแบ่งของเขานายจอมทะเลนเม้มปากแน่นในที่สุดก็ตัดสินใจเด็ดขาดใช้มือหยิบคางคกตุ๋นตัวนั้นขึ้นมาเคี้ยวกินไม่ตายนันทาร้องลั่นนิกรหันมายักคิ้วให้พี่สาวของเขาและพูดทั้งที่ผะอืดผะอมเต็มฟัดโอ้ยของเขาอร่อยดิ้มกันพี่นันเป็ดตุ๋นแพ้เด็ดขาดแหมกระดูกกระเดี้ยวอ่อนหมดลองดูไหมล่ะพี่นันนันทาทำคอขย้อนรีบเบือนหน้าไปทางอื่นนายฟุ้งชักเสียขวัญเมื่อเห็นนิกรสามารถกินอาหารในรายการแรกได้แต่เมื่อเขาเผลอแป๊บเดียวนิกรก็รีบคลายใส่มือโยนทิ้งกระโถนใบหน้าของนิกรแดงก่ำน้ำตาไหลเพราะความผะอืดผะอมแทบทนไม่ได้การกินคางคกตุ๋นได้ดำเนินต่อไปนายจอมทะเลนพยายามเลือกกินแต่ผักกาดหอมในหม้อตุ๋นนายฟุ้งเห็นดังนั้นก็เอาตะเกียบคีบคางคกในหม้อตุ๋นใส่ชามแบ่งของนิกรอีกตัวหนึ่งเราต้องกินกันคนละครึ่งครับคางคกในหม้อตุ๋นมี6ตัวด้วยกันคุณกับผมต้องกินกันคนละ3ตัวจะได้ไม่เสียรัดเสียเปรียบกันนิกรถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นเดินเข้ามาหากิมหวนแล้วกระซิบกระซาบกับอาเซียเฮ้ยไม่ไหวเว้ยไอ้หวนยอมแพ้ก็ดีไหมไอ้หอกที่มันกินผิดมนุษย์เสียงหวนยิ้มแห้งๆฮ่าไหนๆสู้กับเขาแล้วแข็งใจสู้ต่อไปเถอะแกก็หนึ่งไม่มีสองเหมือนกันนี่นาจากคำพูดเช่นนี้ทำให้นิกรยื่นหน้าอกขึ้นในท่าเบ่งทันทีเขายื่นมือให้กิมหวนจับแล้วพูดเสียงหนักแน่นเออกันเป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งฉะนั้นกันต้องกินคางคกให้ได้เหมือนกับคุณฟุ้งแล้วนิกรก็ปราดมานั่งโต๊ะตามเดิมหยิบตะเกียบคีบคางคกเป็นชิ้นๆใส่ปากคว้าต้นหอมในถ้วยแก้วจิ้มมัสตาร์ดกัดก้วมๆหันมายิ้มกับนายฟุ้งเศรษฐีจอมวิจิตรฐานทำหน้ากะเรียกกะล่าชอบกลคาดไม่ถึงว่านิกรจะกล้าหาญชาญชัยอย่างนี้โดยมากผู้ที่เข้าแข่งขันกับเขากินเข้าไปเพียงคำเดียวก็อ้วกแล้วนายฟุ้งคิดในใจว่าเขาอาจจะต้องจ่ายเงินแสนบาทให้นิกรก็ได้แล้วนายฟุ้งก็กินคางคกตุ๋นเป็นตัวที่สองเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างสนทนาปราศัยกันอย่างสนุกสนานบางขณะนิกรก็สะดุ้งเฮือกทำคอขย้อนแต่แล้วก็ฝืนใจกินต่อไปอย่างไรก็ตามนิกรได้ถือโอกาสที่นายฟุ้งเผลอรีบเบี่ยงคางคกลงไปในกระโถนอีกตัวหนึ่งคนดูค่อยๆลุกขึ้นวิ่งพรวดพาดออกไปอาเจียนทางหลังตึกเสียงโอกอากลั่นไปหมดโดยเฉพาะคุณหญิงวาดถึงกับเป็นลมเจ้าคุณประสิทธิ์กับพลกิมหวนและด็อกเตอร์ดิเลกกับเจ้าแห้วยังแข็งใจดูต่อไปทั้งที่มีอาการคลื่นเหียนแทบจะทนไม่ได้อาหารรายการที่2เริ่มต้นแล้วคนใช้ของนายฟุ้งแบกถาดเดินลอยหน้าเข้ามามันคือลูกหมาขี้เลื้อนหันไม่ใช่หมูหันอย่างที่ท่านชอบพ่อครัวหันซะจนหนังกรอบแต่ถึงกระนั้นเมื่อนิกรแลเห็นเข้าเขาก็มีทีท่าเหมือนกับจะเป็นลมคนรับใช้วางลงบนโต๊ะนายฟุ้งหยิบตะเกียบจิ้มหนังลูกหมาแล้วจิ้มน้ำจิ้มยกขึ้นใส่ปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยอ๋อเชิญสิครับคุณนิกรหมาตัวนี้ผมเลี้ยงไว้ที่บ้านอายุได้3เดือนเท่านั้นมันเป็นขี้เลื้อนเสียจนหนังกลับไปหมดคุณไม่เคยกินคุณคงไม่ทราบว่าหมาขี้เลื้อนหันมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายดีกว่าหมูหันมากนักผมกินเสมอเอาสิครับกินหนังซะก่อนประเดี๋ยวจะได้ให้เขาเอาเนื้อไปหั่นมาให้เราแบบเดียวกับหมูหันนายจอมทะเลนถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งเอื้อมมือบิหนังกรอบออกมา1ชิ้นโอ้ยเจ้าคุณปัจจนึกร้องอุทานขึ้นเบาๆนิกรแข็งใจใส่ปากเคี้ยวและหลับหูหลับตาเคี้ยวกลืนมันเข้าไปบางขณะเขาก็ทำคอขย้อนแต่แล้วนิกรก็บอกตัวเองว่ารสชาติของลูกหมาขี้เลื้อนหันไม่ยิ่งหย่อนกว่าหมูหันเลยคราวนี้สีหน้าของนิกรก็ชุ่มชื่นขึ้นนายจอมทะเลนหยิบหนังหมากรอบขึ้นมากินอีก
และกินอย่างอเด็ดอร่อยจนกระทั่งฟุ้งนั่งมองดูอย่างตื่นตะลึงอร่อยหรือครับคุณนิกรนิกรยักคิ้วโอ้ดีมากใช่ครับผมเพิ่งเคยกินวันนี้เองวิเศษอะไรอย่างนี้รู้อย่างนี้สั่งให้คุณหันมาสัก2ตัวก็ดีหรอกใบหน้าของนายฟุ้งเปลี่ยนแปลงลงเมื่อคิดว่าเขาพบคนดีศรีอยุธยาเข้าให้แล้วอาหารทีเด็ดของเขาไม่เคยมีมนุษย์คนใดกินได้นอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นแต่บัดนี้นิกรสามารถกินได้เช่นเดียวกับเขาเจ้าคุณประสิทธิ์นั่งผะอืดผะอมอยู่นานแล้วท่านพวดพาดลุกขึ้นวิ่งตื้อออกไปทางหลังตึกเพื่อไปคายเอาอาหารที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะออกอีกสักครู่หนึ่งอาหารรายการที่3ก็ถูกนำมาเสิร์ฟมันคือไส้เดือนผัดกุ้งกับเห็ดสดเมื่อคนใช้วางจานอาหารพิสดารลงบนโต๊ะนิกรก็สะดุ้งสุดตัวคนใช้ยกเอาหมาหันกลับไปหั่นเนื้อเอามาให้กินอีกนายจอมทะเลนจ้องตาเขม็งมองดูจานเปลใบใหญ่ไส้เดือนไม่ต่ำกว่า1,000ตัวสีแดงแฉะปรากฏอยู่ในจานนี้คล้ายกับเส้นบะหมี่มีกุ้งและเห็ดสดส่งกลิ่นหอมเตะจมูกนิกรพยายามปลอบใจตัวเองอย่างไรก็ไม่กล้าที่จะกินมันอยู่นั่นเองให้เรานี่บาปหนานะครับนิกรพูดขึ้นเปยๆอาหารอย่างนี้น่ะอย่าว่าแต่คนเลยผมคิดว่าหมามันก็คงไม่ยอมกินลองกินให้ผมดูก่อนเถอะครับคุณฟุ้งกุ้งกับเห็ดสดนี่น่ะผมพอจะกินได้แต่ไส้เดือนนี่เต็มฟัดจริงๆคุณเลยนายฟุ้งหัวเราะชอบใจเพราะคุณเกลียดมันใช่ไหมล่ะครับทั้งเกลียดทั้งขยะแขยงทีเดียวนายฟุ้งใช้ตะเกียบคีบไส้เดือนขยุ่มหนึ่งมาใส่ถ้วยแบ่งอาหารของเขาแล้วอธิบายให้นิกรทราบถ้าเช่นนั้นคุณก็เกลียดมันโดยที่คุณไม่ได้ใช้เหตุผลอะไรไส้เดือนน่ะมันเป็นสัตว์จำพวกสัตว์เลื้อยคลานที่กินดินเป็นอาหารไม่ได้สกปรกอะไรสักนิดในตัวไส้เดือนมีธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นผมรับรองว่าถ้าคุณกินไส้เดือนเป็นประจำเพียงเช้า2ตัวเย็น2ตัวท้องของคุณจะระบายอ่อนๆไม่ผูกเลยนิกรทำกิริยาสะอิดสะเอียนมองดูจานผัดไส้เดือนอย่างขยักขยงนายฟุ้งยกตะเกียบพุ้ยไส้เดือนใส่ปากอย่างอร่อยนิกรแข็งใจเอาตะเกียบคีบไส้เดือนขึ้นมา 2-3 ตัวแล้วยกขึ้นใส่ปากหลับหูหลับตาเคี้ยวพยายามกลืนมันตั้งนานกว่าจะผ่านลงลำคอไปได้ดร.ดิเลกอ้าปากหวอมองดูนายจอมทะเลนด้วยความประหลาดมหัศจรรย์ใจยิ่งอ๋อเป็นยังไงบ้างวะไอ้ก่อนดิเลกถามเสียงเครือนิกรทำหน้าปั้นยากที่สุดอร่อยดีหรอกแต่กลืนลำบากเหลือเกินนายฟุ้งพูดเสริมขึ้นอย่าไปคิดรังเกียจมันสิครับคุณต้องนึกว่าไส้เดือนคืออาหารของเราแล้วคุณก็จะกินมันได้อย่างสบายนิกรมัวแต่เลี่ยงกินกุ้งกับเห็ดสดเมื่อเห็นนายฟุ้งจับตามองดูเขาก็แข็งใจกินไส้เดือนเข้าไปแต่พยายามใช้ตะเกียบคีบครั้งละ 2-3 ตัวเท่านั้นส่วนนายฟุ้งยิ่งกินก็ยิ่งออกรสเขาเป็นนักกินที่ไม่มีมนุษย์คนใดอุตริวิตฐานเท่าแม้กระทั่งนิกรก็ยอมยกให้นายฟุ้งเป็นหนึ่งเจ้าแห้วมองดูนิกรด้วยความสังเวชใจยิ่งโธ่รับประทานหน้าตาเฉยยังกะเส้นบะหมี่นายจอมทะเลนหันมายิ้มให้เจ้าแห้วเข้าทีดีเหมือนกันโว้ยแกลองดูบ้างไหมล่ะเจ้าแห้วสะดุ้งเฮือกโอยไม่ไหวครับเพียงแต่เห็นคุณรับประทานผมก็ผ่านจะอ้วกอยู่แล้วขยักขยแยงเต็มฟัดคู่ต่อสู้กินไส้เดือนผัดกันต่อไปสักครู่หนึ่งคนใช้ของนายฟุ้งสองคนก็พาตัวเดินเข้ามาในห้องโถงคนนำหน้าถือจานใส่เนื้อลูกหมาหันที่มีแต่เนื้อล้วนๆเพราะหนังของมันนิกรกับนายฟุ้งกินหมดแล้วคนที่เดินหลังถือจานอาหารตามรายการที่4ทั้งสองวางอาหารลงบนโต๊ะแล้วกลับออกไปกระดิ่งทองจ้องตาเขม็งมองดูอาหารรายการใหม่ซึ่งคล้ายกับแห่กึ๋นอะไรครับคุณฟุ้งนิกรถามอย่างฉงนนายฟุ้งอมยิ้มก็รายการที่4ยังไงล่ะครับขี้แมวทอดกรอบ นิกรทำคอขย้อนเหมือนกับจะอาเจียนน่ากลัวแดกไม่ลงแน่คุณฟุ้งที่รักนายฟุ้งมีขวัญและกำลังใจดีขึ้นคิดว่านิกรคงแพ้เขาแน่ๆอ๋อคุณต้องพยายามกินสิครับ
อาหารวิเศษของผมยังอยู่อีกถึง6รายการและของหวานเครื่องดื่มอีก2รายการหรือคุณจะยอมแพ้ก็ว่ามาเจ้าแห้วพูดเสริมขึ้นทันทีโอ้รับประทานอย่ายอมครับเป็นไทยต้องสู้ท้อนิกรครางสู้ยังไงวะขี้แมวน่ะมันเหม็นกว่าขี้คนเป็นไหนๆฟัดเข้าไปก้อนเดียวอ้วก5วัน5คืนเลยนายฟุ้งว่าโอ้ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกครับพ่อครัวของผมเขาฉลาดมากมีวิธีทำขี้แมวทอดกรอบโดยไม่ให้มีกลิ่นเขาเอาขี้แมวตากแดดเสียให้หมาดๆก่อนจึงนำมาชุบแป้งสาลีทอดขี้แมวมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายมากมายนักเชื่อผมเถอะครับคนสำคัญสำคัญของโลกนิยมกินขี้แมวกันทั้งนั้นเพราะมีตัวยาที่บำรุงมันสมองเวลานี้ขี้แมวในยุโรปซื้อขายกันในราคาแพงลิบบางประเทศรัฐบาลถึงกับออกกฎหมายควบคุมราคาขี้แมวและห้ามนำขี้แมวออกนอกประเทศคนสำคัญสำคัญในเมืองไทยเราก็เริ่มรู้จักกินขี้แมวกันบ้างแล้วนิกรเอื้อมมือหยิบขี้แมวทอดกรอบก้อนหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดูแล้วยกขึ้นดมทันใดนั้นเองนิกรก็ทำคอย่นหลับตาปี๋ส่งเสียงเอตโลโฮ้ยไม่ไหวครับกินมันบอกว่าขี้แมวชัดๆนายฟุ้งว่าคุณดูผมคุณนิกรเวลากินอย่าหายใจสิครับนี่กินอย่างนี้แล้วนายฟุ้งก็เอาตะเกียบหยิบขี้แมวทอดกรอบชิ้นหนึ่งใส่ปากเคี้ยวอย่างหน้าตาเฉยต้องกินอย่างนี้ครับนิกรถอนหายใจเฮือกใหญ่ทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้ฮ่าอาหารรายการนี้ผมของดได้ไหมคุณนายฟุ้งหัวล้อก้าเสียใจครับถ้าคุณไม่กินก็เท่ากับว่าคุณแพ้ผมโธ่มันเหลือฝืนเกินกล้ามจริงๆนะคุณฟุ้งถ้าผมแดกขี้แมวได้ต่อไปใครเขาจะมานับหน้าถือตาผมก็ตามใจเป็นนั้นว่าคุณแพ้ผมแล้วนิกรพูดขึ้นทันทีอ๋อยังครับผมยังไม่ยอมแพ้คุณง่ายๆหรอกผมจะสู้จนวินาทีสุดท้ายสู้จนกระทั่งผมลากแตกสู้จนกระทั่งผมลากแตกทนกินต่อไปไม่ไหวนายฟุ้งพยักหน้าหนึ่งอ๋อถ้าอย่างนั้นเชิญสิครับเชิญรับประทานกันต่อไปพูดจบนายฟุ้งก็ใช้ตะเกียบคีบขี้แมวชุบแป้งทอดชิ้นหนึ่งขึ้นมาใส่ปากเคี้ยวอย่างหน้าตาเฉยนิกรถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งเอื้อมมือหยิบขี้แมวก้อนหนึ่งขึ้นมาพิจารณาดูอย่างละเอียดละออค่อยๆยกขึ้นดมแล้วสะดุ้งเฮือกเมื่อได้กลิ่นอันฉุนเฉียวถึงแม้ว่าจะเอาแป้งพอกไว้มันก็มีกลิ่นอยู่นั่นเองนายจอมทะเลนหลับหูหลับตาใส่ปากเคี้ยวๆแล้วรีบกลืนคว้าแก้วเหล้ายกขึ้นดื่มระงับกลิ่นแต่แล้วก็ทำคอขย้อน เจ้าแห้วคลานเข้ามาลุกขึ้นนั่งคุกเข่ายกมือลูบหลังให้นิกรโอ้รับประทานถ้าทนไม่ไหวก็เอามันออกเสียเถอะครับนิกรหน้าแดงก่ำน้ำตาไหลเพราะกำลังจะอาเจียน อ้วกไม่ได้ไว้ถ้าอ้วกก็แพ้เขาโอ้ยเหม็นชิบหายเลยขี้แมวยังเพียงนี้ถ้าขี้คนจะยิ่งกว่านี้ตั้งหลายเท่านายฟุ้งเอาตะเกียบหยิบขี้แมวทอดใส่ปากอีกเขากินอย่างอร่อยกินขี้แมวแล้วก็เนื้อหมาหันนิกรจำใจต้องกินตามอย่างผะอืดผะอมขณะนั้นเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าคุณประสิทธิ์และคุณหญิงวาดพร้อมด้วยแม่เสือทั้ง4ได้พากันเดินย่อยๆเข้ามาในห้องพลด็อกเตอร์ดิเลกกับเสียงหงวนต่างยิ้มให้ท่านผู้ใหญ่และเมียของเขาคุณหญิงกล่าวถามลูกชายของท่านเบาๆเออกำลังกินอะไรกันลูกพลว่ารายการที่4ครับคุณแม่ขี้แมวชุบแป้งทอดแบบก้ามปูคุณหญิงวาดทำหน้าเหมือนกินน้ำมันละหุ่งค่อยๆชำเลืองไปที่โต๊ะอาหารแล้วท่านก็ทำคอย่นเมื่อเห็นนิกรกำลังเคี้ยวปลาล่อมปลาแล่มโอ้นิกรโอ้ยนายจอมทะเลนหันมายักคิ้วให้ท่านอ๋อขี้แมวทอดกรอบครับคุณหญิงวาดทำคอขย้อนมองซ้ายมองขวาเจ้าแห้วคว้ากระโถนปากแต่ลุกขึ้นวิ่งมาส่งให้ท่านโอ้รับประทานอ้วกในกระโถนนี่เถอะครับคุณหญิงวาดโบกมือโอ้ไม่ต้องข้ากลืนเข้าไปแล้วพูดพลางคุณหญิงก็ยกมืออุดปากแล้ววิ่งตือออกไปนอกห้องอีกคณะพักสีสหายแข็งใจดูการกินระหว่างนักกินทั้งสองอย่างผะอืดผะอมที่สุดนายฟุ้งเองก็มีทีท่าจะอ้วกตั้งหลายครั้ง
แต่ก็ฝืนกินอาหารประหลาดเข้าไปเพื่อหวังจะให้นิกรยอมจำนนในราว10นาทีหมาหันและขี้แมวทอดกรอบก็หมดจนคนรับใช้ของนายฟุ้งยกอาหารรายการที่5เข้ามาเสิร์ฟพอวางลงบนโต๊ะนิกรก็เย็นวาบไปหมดทั้งตัวเขามองดูหม้อแกงจืดซึ่งเป็นหม้อไฟเกาเหลามีถ่านไฟแดงๆอยู่ตรงกลางกิ้งกือไม่ต่ำกว่า10ตัวนอนขดตัวกลมดิกอยู่ในหม้อเกาเหลานี้นายฟุ้งพยักหน้ากับนิกรอ๋อเชิญสิครับกำลังร้อนทีเดียวซดน้ำของคอดีมากอ๋อครับผมกินแต่น้ำก็แล้วกันคุณเล่นเนื้อเถอะครับอ๋อไม่ได้สิคุณพ่อครัวเขาทำมา10ตัวคุณกับผมต้องเอา2หารกินคนละ5ตัวพูดจบนายฟุ้งก็ใช้ตะเกียบคีบกิ้งกือในหม้อเกาเหลาออกมาตัวหนึ่งยกขึ้นใส่ปากเคี้ยวอย่างหน้าตาเฉยคราวนี้ท่านผู้ใหญ่และเมียของสีสหายก็วิ่งแข่งกันออกไปจากห้องเจ้าแห้วลุกขึ้นเพ่นตามเสียงโอกอากดังลั่นไปหมดต่างคนต่างคายแก้วกันเป็นงานใหญ่นิกรนั่งผะอืดผะอมอยู่เกือบนาทีในที่สุดก็ทนไม่ไหวลุกขึ้นยืนอุดปากวิ่งปูเลงปูเลงออกทางหน้าตึกโกงคออ้วกอะไรอะไรที่กินเข้าไปออกหมดแล้วนายฟุ้งตบมือหัวเลาะลั่นชัยชนะเป็นของเขาอีกตามเคยอย่างไรก็ตามเขานึกชมเชยความสามารถของนิกรอย่างยิ่งที่นายการลุงวงมานะกินเข้าไปได้ถึง4รายการนายฟุ้งลุกขึ้นเดินตามนิกรออกมาทางหน้าตึกช่วยยกมือลูบหลังนิกรอิตโลลั่นโอ้ยลูบลงสิครับแล้วกันลูบขึ้นผมอ้วกไปหานายฟุ้งหัวเลาะก้าเป็นยังไงครับคุณแพ้ผมแล้วสินะนิกรสั่นศีรษะช้าช้าโอ้ยไม่ไหวครับใครจะสู้คุณได้คุณแดกกระทั่งกิ้งกือโอ้ยผมเพียไปหมดแล้วเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งได้กินอาหารอุตริวันนี้แหละโอ้ยเข็ดจนตายผมไม่สู้คุณแล้วคู่แข่งทั้งสองพากันเดินเข้ามาในห้องโถงและนั่งที่โต๊ะอาหารตามเดิมเมื่อคุณไม่สู้ผมก็จะแสดงการกินของผมให้คุณดูจนครบตามรายการของเรานิกรสันธีสะโอ้ยอย่าเลยครับคุณเอาไปกินที่บ้านคุณดีกว่าผมจะตายอยู่แล้วมันขึ้นไส้ผะอืดผะอมเหมือนคนแพ้ท้องนายฟุ้งหัวเราะชอบใจกวักมือเรียกคนใช้ของเขาซึ่งยืนอยู่ที่ประตูให้เข้ามาหาและสั่งให้ไปตามคนใช้อีก2คนมาช่วยกันเก็บจานอาหารเอาไปในเวลาเดียวกันนั้นเองคุณหญิงวาดก็ถือดาบเดินเข้ามาในห้องและตรงลี่เข้ามาหานายฟุ้งอย่างเดือดดาลอ๋อคุณฟุ้งปลดออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้คุณทำให้พวกเราเสียสุขภาพลากแตกลากแตกไปตามกันแม้แต่น้ำที่กินก็ไปยังอ้วกมาหมดแล้วรีบออกไปจากบ้านพัชราพรได้เร็วที่สุดไม่งั้นดิฉันฟันกระบาลคุณแน่อ้าวนี่เชิญผมมาฟันกระบาลหรือครับคุณหญิงอ๋อไม่ต้องพูดมากคุณหญิงตวาดลั่นครับครับผมไปเดี๋ยวนี้แหละรอให้คนของผมเก็บถ้วยชามให้เรียบร้อยซะก่อนต้มแกงจืดจิ้งกือเนี่ยคุณหญิงเอาไว้รับประทานก็เอาสิครับคุณหญิงวาดมองดูหม้อจิ้งกือแล้วทำคอย่นวิ่งจู๊ดออกไปทางหลังตึกนิกรยิ้มให้ในฟุ้งอ๋ออย่าถือสาคุณอาเลยนะครับท่านโกรธเพราะท่านอาเจียนมากเกินไปเชิญคุณกลับเถอะครับว่างๆผมจะไปหาคุณขอเรียนการกินอาหารอุตริเช่นนี้จากคุณนายฟุ้งลุกขึ้นยืนผมลาละครับน่าเสียดายจริงๆที่คุณไม่มีความอดทนถ้าคุณแข็งใจกินได้อีก6รายการคุณก็จะได้เงินแสนบาทจากผมอย่างไม่มีปัญหานิกรสันธีสะโอ้ยไม่สู้ละครับเพียงเท่านี้ผมก็คงไม่สบายไปอีกหลายวันอย่างน้อยก็ต้องถ่ายยากันเป็นงานใหญ่โอ้ยไปหมดแล้วนายฟุ้งสนทนากับนิกรอีก 2-3 คำก็ลากับนายจอมทะเลนนึกถึงอาหารที่กินเข้าไปเขาก็ทำคอขย้อนแล้วอ้วกเสียงสนั่นหวั่นไหวภายในบ้านพัชราพรมีเสียงอ้วกดังทั่วบ้านช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ